มาดูการใช้ลองจิจูดคำนวณเวลานะครับคือจากที่เรารู้แล้วว่าเส้นลองจิจูดเนี่ยเป็นเส้นที่ออกแบบมาสำหรับเกี่ยวกับเวลาโดยเฉพาะนะทีนี้การใช้ลองจิจูดคำนวณเวลาเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเป็นการสร้างเขตสมมุติขึ้นมาครูต้องหยิบแผนที่อันใหญ่เบลเลอร์เนี่ยมาให้นักเรียนดูเนื่องมาจากว่ามันจำเป็นที่ต้องบอกว่าโลกเราเนี่ยพอคลี่ออกมาเป็นแผนที่นะตามรูปที่นักเรียนเห็นแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นช่องแต่จริงๆแล้วช่องที่ครูทำเป็นเส้นสมมุติเห็นไหมเนี่ยเงี้ยเป็นเส้นสมมุติสีแดงนะครับเส้นสมมุติสีแดงเนี่ยขีดลากยาวลงมาจะมีส่วนที่แรงเงาเห็นไหมครับส่วนที่แรงเงานั่นแหละคือ0นะครับคือ0นับเอาตามเส้นที่พาดผ่านคือจริงๆแล้วไอ้ส่วนที่แรงเงาเนี่ยมันไม่ใช่เส้นนะครับมันเป็นช่วงที่ลากลงมาตรงๆพาดผ่านนะครับแต่ที่เราคุยกันก็คือว่าเส้นสมมุติที่เขาเริ่มตั้งแต่แรกเนี่ย เริ่มที่กรีนิชนะครับก็คือลากผ่านตรงลงมาแล้วก็กำหนดว่าตรงนั้นเนี่ยให้เป็น0ใช่ไหมครับตรงนั้นให้เป็นองศาที่0แต่ในการคำนวณเวลาอย่างที่บอกไปว่าพัฒนาการของการสร้างนาฬิกาพูดงี้ก็ได้นะครับพัฒนาการของการสร้างนาฬิกาเนี่ยก็เริ่มจากการศึกษาบริเวณชายฝั่งของอังกฤษนี่เองดังนั้นส่วนที่แรงเงานี้จะพาดทับอังกฤษพอดีนะครับนั่นคือตัวเริ่ม เวลาอ้างอิงทีนี้เวลาอ้างอิงของทั้งโลกก็จะขยับไปตามนั้นนะเช่นถ้าขยับไปทางตะวันออกเห็นไหมก็จะบวก1ไปดูตามนะจากที่แรงเงาเนี่ยนี่คือ0นะครับ0นี่ก็พาดผ่านตั้งแต่อะไรฮะอังกฤษเนี่ยพาดตรงลงมาเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็พาดผ่านอะไรจุด0ด้วยจำได้ไหมที่บอกว่ามีจุดลองจิจูด0แล้วก็ลาติจูด0เนี่ยก็คือจุดที่อยู่บริเวณอ่าวกินีนะครับตัวนี้ก็พาดหมดแต่ในความเป็นจริงครับการแบ่งเขตเวลาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเส้นตรงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเราเรียนในระดับม.1 เนี่ยครูอยากจะให้เราได้คอนเซปต์ก่อนว่าเขาแบ่งเป็นชิ้นๆแบบนี้แต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่แบ่งเป็นเส้นตรงครับคือแบ่งสูตรลากลงมานะหักเลี้ยวลงมาอีกหักเลี้ยวลงมาอีกอันนี้คือลักษณะจริงๆของเส้นเวลาถ้าเกิดนักเรียนดูภาพเนี่ยนักเรียนจะเห็นเลยว่ามองไปในบางส่วนของแผนที่จะเห็นว่าเส้นนี้ไม่ได้ตรงเส้นมันจะมีการหักอ้อมการหักอ้อมหรือว่าการหักเลี้ยวต่างๆเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อประเทศนะครับคือจุดประสงค์ของการสร้างเวลามาตรฐานเนี่ยก็เพื่อให้แต่ละประเทศเวลาเขาสื่อสารกันในการเดินทางครับสามารถมีเวลาที่กำหนดกะเกณฑ์ได้เพราะว่าถ้าแต่ละประเทศใช้หน่วยของตัวเองเนี่ยสมมุติว่าอังกฤษนะอังกฤษเดินเรือไปอังกฤษบอกว่าฉันมีหน่วยเวลาของฉันอย่างเงี้ยฉันจะไปถึงสหรัฐอเมริกาภายในเท่านี้อันนี้เรื่องนึงนะนี่คือหน่วยอังกฤษทีนี้สหรัฐอเมริกาเขาก็มีหน่วยวัดเวลาอีกแบบนึงดังนั้นเวลาไปเจออังกฤษที่เสนอหน่วยเวลาแบบอังกฤษมาสหรัฐอเมริกาก็ต้องแปลงหน่วยของอังกฤษให้เป็นของอเมริกาเนื้อออกไหมครับเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงของการสื่อสารประมาณปี1800ปลายๆนะครับประมาณปี1800จะขึ้นปี1900ต้นเนี่ยครับมันเกิดปัญหาขึ้นปั่นป่วนทีเดียวนะครับปัญหาปั่นป่วนเหล่านี้มันทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนสูงในแง่ของระยะเวลาถามว่าอะไรคือความคลาดเคลื่อนสูงที่ว่าเช่นเป็นชั่วโมงคือเลทคือสายเนี่ยเป็นชั่วโมงหรือว่าเวลาเนี่ยเหลื่อมกันเป็นชั่วโมงสื่อสารกันไม่ตรงกันนะภาพลักษณ์แบบนี้มันก็เหมือนกับภาพลักษณ์เวลาเราเจอรถไฟที่สายอะเวลาขึ้นรถไฟแล้วรถไฟมาสายคือมันเลทเป็นชั่วโมงเลยนะครับเขาก็เลยต้องออกแบบระบบให้มีเวลาที่เหลื่อมกันเนี่ยหรือว่ามีเวลาที่อ้างอิงกันอย่างชัดที่สุดเพื่อจะได้หาความแม่นตรงในการสื่อสารได้นะครับเช่นเมื่อวัดจากกรีนิชจริงๆการวัดจากกรีนิชนี่ก็คืออย่างที่บอกไปว่าอังกฤษเขาก็ไม่ได้ถืออำนาจว่าฉันจะกำหนดให้กรีนิชเป็นอย่างนี้คือเขาประชุมกันก่อนนะครับมีสหรัฐอเมริกาด้วยอะไรด้วยนะทำไปทำมาก็บอกเอากรีนิชนี่แหละนะครับอันนี้คือที่ย้อนจากอธิบายไปแล้วพอเป็นแบบนี้ก็เลยต้องกำหนดว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะบวกจากฉันนะครับก็คือบวกจากกรีนิชเนี่ยไปเท่าไหร่ก็จะถัดไปว่าถ้าเป็นซีกโลกอีกทางนึงใช่ไหมครับ
ซีกโลกนี้ถ้าตะวันตกนะตะวันตกก็นับไปนะครับทีนี้พอนับเป็นซีกโลกตะวันออกก็นับไปบวก1บวก2บวก3บวก4บวก5บวก6ไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงตำแหน่งที่เราสนใจนะฮะตำแหน่งที่เราสนใจในอันดับแรกคือประเทศไทยนะครับประเทศไทยเราเนี่ยนับจากกรีนวิชมาเนี่ยคือบวก7คือถัดมาเนี่ยบวก7อย่างที่บอกหลายๆคนเนี่ยเวลาเข้าอินเทอร์เน็ตเวลาเข้าไปดูกระทู้ในเว็บไซต์ในเว็บบอร์ดในอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งมีการรายงานเซิร์ฟเวอร์หรือว่าแม้กระทั่งเกมเนี่ยครูคิดว่าก็อาจจะเจอบ้างนะครับคือเกี่ยวข้องกับเขตเวลานักเรียนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องบวก7นะครับเวลาสมัคร account ของเกมหรือว่าเวลามีการรายงานผลบางอย่างขึ้นเนี่ยทำไมการรายงานผลก็ต้องกำกับด้วยGMT แล้วก็บวก7เห็นไหมตอนนี้เข้าใจแล้วว่ามันคือบวกออกมา7จาก0นะครับ0นี่คือตรง Greenwich นะครับแล้วก็บวกออกมา7แบบนี้จริงๆแล้ว GMT เนี่ยย่อมาจาก Greenwich Mean Time ก็คือเวลามาตรฐาน Greenwich อันนี้อธิบายให้เข้าใจแต่แสดงว่าตอนนี้รู้แล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นเขตเวลาของโลกนะนับจากเส้นลองจิจูดเนี่ย0องศาแล้วก็นับไปซ้ายขวาถ้านับไปบวก1ก็แปลว่าถัดจากอังกฤษไปเนี่ยเวลาจะมากกว่าอังกฤษนะถ้าอังกฤษอยู่ที่0เนี่ยเวลาของสิ่งที่ถัดไปก็จะ1ชั่วโมงเนื้อออกมั้ยแล้วถ้าถัดไปอีกก็เป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงดังนั้นกล่าวได้โดยง่ายที่สุดว่าประเทศไทยเนี่ยจะมากกว่าอังกฤษ7ชั่วโมงนี่พูดตามเส้นลองจิจูดคำนวณเวลาเอามาดูให้ชัดๆกันนะครับการคำนวณเวลาที่ประเทศไทยนะครับวิธีการคำนวณเนี่ยเอาเรื่องลองจิจูดเป็นตัวตั้งจะสังเกตว่าคุณครูเนี่ยเน้นคำว่าลองจิจูดตั้งแต่ยกตัวอย่างทีแรกเลยว่าประเทศไทยเราอยู่ประมาณลองจิจูดที่ร้อยนะครับทีนี้การคำนวณเวลาที่ประเทศไทยที่กรีนวิชลองจิจูดเป็น0นะครับแล้วก็ลองจิจูดไทย100เนาะเป็น100แบบตะวันออกใช่ไหมครับ100ไปทางตะวันออกวิธีการก็คือเอาลองจิจูดไทยก็คือที่มากกว่าเนี่ยไปลบด้วยลองจิจูดของอังกฤษก็จะเท่ากับ100องศาผลต่างกันก็คำนวณอย่างนี้15องศาเท่ากับ1ชั่วโมงคือเป็นหน่วยคำนวณใช่ไหมอย่าลืมอันนี้ทวนนิดนึงเราซอยย่อยแล้วนะเราบอกว่าโลกนี้มี360องศาใช่ไหมโลกมี360องศาแล้วเราก็แบ่งเป็นชิ้นเล็กๆไปเรื่อยๆวิธีการแบ่งชิ้นเล็กๆเนี่ยมันก็จะทำให้ได้ชิ้นที่สามารถเปรียบเทียบได้แบบนี้เหมือนกันเพราะว่า1วันมันมี24ชั่วโมงในเมื่อ1วันมันมี24ชั่วโมงเนี่ยแล้วเอาไอ้เรื่อง360องศาไปประกบกับ24ชั่วโมงนะครับเราจะได้หน่วยเทียบอันใหม่ขึ้นมาคือหน่วยเทียบระหว่างองศากับชั่วโมงพูดง่ายๆก็คือว่าทุกๆ1ชั่วโมงเนี่ยมันจะขยับไป15องศานะหรือจะกล่าวว่า15องศาเท่ากับ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้แบบนี้เราบอกว่าทุกๆ15องศาก็คือโลกหมุนรอบตัวเองเนาะทุกๆ15องศาเท่ากับ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้น100องศาก็จะทำการเทียบบัญญัติไตรยางเอาล่ะถ้าใครไม่รู้ว่าเทียบบัญญัติไตรยางอย่างไรดูที่ไหนดูที่สารคณิตศาสตร์แต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆนะครับการเทียบบัญญัติไตรยางเนี่ยเขาให้สเตทหรือเขาให้วางข้อความที่หนูรู้ก่อนนะครับสิ่งที่หนูรู้หรือว่าหน่วยที่รู้ชัดคือ15องศาเท่ากับ1ชั่วโมงอันนี้รู้ชัดเป็นข้อตั้งต้นโอเคไหมนี่คือบรรทัดแรกของบัญญัติไตรยางนะเรารู้ว่า15องศาเท่ากับ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ว่าแล้ว100องศาล่ะก็คือลองจิจูดที่100ก็คือประเทศไทยแล้ว100องศาเท่ากับเท่าไหร่เห็นนะ15องศาเท่ากับ1ชั่วโมง100องศาจะเท่ากับกี่ชั่วโมงกันแน่นะนะครับเทียบบัญญัติไตรยางคือเอาขวาตั้งเอาล่างคูณเอาซ้ายหารอีกทีนะเอาขวาตั้งคือ1ใช่ป่ะครับเอาล่างคูณคือ100เอาซ้ายหารคือ15เพราะฉะนั้นขวาตั้งล่างคูณซ้ายหารก็จะได้1คูณ100หารด้วย15ประมาณ 6.66 ก็จริงๆก็คือ 6.67 ทับปักใช่ไหมทศนิยมนะเรียนแล้วด้วยนะม.1เนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะว่าไม่ได้เรียนโอเคเพราะฉะนั้นเราปัดเศษเพราะนั้นปัดเศษปุ๊บเราปัดขึ้นเลย
จาก 6.66 หรือ 6.67 ที่เราได้เนี่ยครับเราปัดขึ้นลูกพอเราปัดขึ้นก็แปลว่ามันต่างกัน7ชั่วโมงหรือมากกว่าอังกฤษ7ชั่วโมงนั่นเองชัดเจนนะเห็นไหมครับอันนี้คือเราใช้วิธีการคำนวณเลยจริงๆแล้วถ้าใช้วิธีนับก็ได้ถ้านับเนี่ยมันก็จะแล้วแต่คือนับมันจะเป็นเขตที่ใหญ่ถูกต้องไหมครับนับก็เป็นช่องที่1บวก1ช่องที่2บวก2บวก3จนมาถึงตัวที่คร่อมคือเขตเวลาบวก7เนี่ยมันจะคร่อมลองจิจูที่100ดังนั้นเราก็บอกว่าประเทศไทยอยู่ลองจิจูที่100ดังนั้นประเทศไทยบวก7เนื้อออกไหมและอะไรก็ตามที่อยู่คร่อมเขตเวลาบวก7ก็ทั้งนั้นเช่นอินโดนีเซียฮานอยเป็นต้นคือมันคาบกันระหว่างเวลาบวก7แต่ถ้าเราบอกไม่ฉันจะคำนวณจากลองจิจูดของประเทศฉันเลยอ้าวได้นี่คือวิธีการคำนวณจากลองจิจูดประเทศเราเลยไม่ว่าจะมีประเทศอะไรขอให้รู้ลองจิจูดนะพอรู้ลองจิจูดแล้วเอาไปลบ0นะครับพอเอาลองจิจูดไปลบ0แล้วเนี่ยแล้วก็เทียบบรรยัตยางว่า15องศาเท่ากับ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นกี่องศาของลองจิจูดนั้นเท่ากับเท่าไหร่ก็เอาขวาตั้งล่างคูณแล้วก็ซ้ายหารพอได้คำตอบออกมาเป็นทศนิยมเรียบร้อยปัดเศษครับปัดขึ้นพอปัดขึ้นเราจะรู้แล้วว่า เราเมื่อเทียบกับเวลาที่กรีนิชเนี่ยมันมากกว่าหรือน้อยกว่าในซีกโลกตะวันออกเช่นประเทศไทยเป็นต้นเราจะมากกว่าแต่ถ้าเราไปพูดถึงประเทศสหรัฐอเมริกามันจะน้อยกว่าเพราะมันติดลบใช่ไหมศูนย์อยู่ตรงนี้บวกหนึ่งบวกสองบวกสามมาจะถึงบวกเจ็ดคือประเทศไทยนึกภาพแผนที่นะแต่ถ้าเกิดถัดไปอีกข้างเขาจะลบ1ลบ2ลบ3ไปเรื่อยๆจนถึงลบ7มโนทัศน์แบบนี้มันมีอยู่ในคณิตศาสตร์เรียบร้อยมันมีอยู่ในคณิตศาสตร์เรียบร้อยนะเส้นจำนวนดีๆนี่เองเส้นจำนวนที่เริ่มจาก0 0แล้วก็ไปบวก1บวก2บวก3ไปบวก7แล้วก็เส้นจำนวนไปลบ1ไปจนถึงลบ7เพราะฉะนั้นไม่ใช่ยากนะไม่ยากเลยนะครับมองออกแบบง่ายๆนะครับนี่ก็คือการใช้ลองจิจูดคำนวณเวลาครูเน้นย้ำแบบนี้ก็แปลว่านักเรียนของครูเนี่ยจะต้องจำได้แน่นอนว่าลองจิจูดเกี่ยวกับเวลานะครับลองจิจูดเกี่ยวกับเวลาถ้าถามที่มาที่ไปลองจิจูดกับแลติจูดนี่อะไรมาก่อนแลติจูดมาก่อนนะครับแลติจูดครูให้นึกถึงอะไรครูให้นึกถึงเส้นลาตัสเล็กตัมเส้นลาตัสเล็กตัมนะในเลขาคณิตในคณิตศาสตร์เนี่ยมันมีอยู่มันคือเส้นวัดระยะนะในแนวนอนนะทีนี้ลองจิจูดเนี่ยมันคือแนวตั้งนะลองจิจูดนี่คือแนวตั้งอันนี้น่าจะเริ่มเข้าใจแล้วก็น่าจะเริ่มซึมซับมากขึ้นแล้วเวลาเราไปเรียนภูมิศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นไปเช่นม.2 ม.3 เนี่ยพอเราไปเจอครูเขาระบุพิกัดเนี่ยเรียนมากับครูแล้วเผลอๆเราจะระบุ position หรือระบุตำแหน่งได้ชัดเจนเลยว่าถ้าเอาแผนที่โลกมากางเราหลับตาเราเอามือจิ้มได้เลยใช่ไหมเนี่ยจากศูนย์ปุ๊บเราจิ้มซิประเทศไทยอยู่ซ้ายอยู่ขวาตอนนี้เรารู้แล้วนะว่าถ้าเกิดเอาเส้นแบบ Greenwich เป็นตัวตั้งคือศูนย์เนี่ยประเทศไทยอยู่ขวาแน่นอนแล้วบวก7ด้วยนี่รู้เลยแล้วพอจิ้มไปอเมริกานี่ติดลบแน่นอนคือเวลาน้อยกว่าอังกฤษมันตอบได้เลยพอเราเข้าใจเห็นไหมครับต่อนะจากนั้นเมื่อมีเส้นครบนะครับเมื่อมีเส้นครบก็คือมีทั้งลองจิจูดแล้วก็แลติจูดนะแก้ไขปัญหาต่างๆทำให้เกิดระบบการอ่านแผนที่แบบกริดก็คือมีเส้นที่มันมาตัดกันจำได้ไหมที่ครูทดลองอ่านให้ดูว่าเส้นที่ตัดเดี๋ยวมันไม่ใช่จุดตัดนะแต่ที่จริงแล้วมันมีระยะตั้งประมาณ100กิโลเนี่ยในบริเวณเส้นศูนย์สูตรนะครับระยะที่เราพิจารณาจุดที่มันสัมพันธ์กันเนี่ยมันประมาณ100กิโลในเส้นศูนย์สูตร100คูณ100มันก็เลยต้องมีการอ่านให้ละเอียดลงไปนะครับมันก็จะเกิดการสร้างแผนที่ในลักษณะต่างๆแผนที่ที่ยกมาเมื่อกี้คือแผนที่นะแผนที่เขตเวลานะครับแผนที่เขตเวลาก็จะต้องมีบรรดาประเทศต่างๆแล้วเน้นเส้นเวลาจะเห็นว่าจะต้องมีเส้นเพิ่มเติมนะครับเส้นเหล่านั้นจะไม่ใช่เส้นลองจิจูดเส้นเหล่านั้นจะเป็นเส้นเวลาที่คร่อมลองจิจูดคือลองจิจูดเนี่ยมันเป็นเส้นนำสายตาเฉยๆเป็นเส้นไกด์นะครับครูเน้นไปแล้วนะว่าที่เราพูดกันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเส้นอุปโลกมันไม่มีอยู่จริงมันขึ้นกับการกำหนดของช่วงหนึ่งๆนะครับเช่นเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเวลาก็สร้างเส้นลองจิจูดขึ้นสมมุติเอาโลกมาแบ่งเป็นเส้นลองจิจูดนะครับหลังจากนั้น
จะทำให้เวลามันเป็นมาตรฐานโลกอ่ะนะฮะจะทำให้เกิดหน่วย GMT ขึ้นมาก็คือ Greenwich Mean Time ขึ้นมาก็มากำหนดเส้นอีกโดยเอาประเทศมาเป็นหลักก็จะลากเส้นแล้วก็อ้อมประเทศไปอ้อมประเทศมาแบ่งไปเรื่อยๆ0บวก1บวก2บวก3บวก7 0ลบ1ลบ2ลบ3ลบ7แบบนี้มันก็จะเกิดแผนที่เฉพาะลงไปโอเคแผนที่คืออะไรนะครับแผนที่ความหมายง่ายที่สุดก็คือภาพจำลองลักษณะนะครับอยากจะให้เข้าใจชัดๆนะครับว่าภาพเนี่ยคือสิ่งที่เราตาเห็นแผนที่คือสิ่งที่ตาเห็นได้เป็นวิชวลอย่างหนึ่งนะครับแล้วไอ้วิชวลเนี้ยนะไอ้ตัวแผนที่นี้นะมันเป็นการจำลองต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยนะมันเป็นการจำลองด้วยแผนที่เนี่ยไม่ได้แสดงความเป็นจริงแท้ๆของสิ่งที่เห็นนะครับแผนที่คือการจำลองเช่นจำลองลักษณะภูมิประเทศจำลองพื้นผิวครูยกตัวอย่างให้ชัดเลยนะทุกวันนี้แผนที่โลกนะครับเป็นแผนที่ที่มีการพัฒนาเพื่อให้พยายามตรงกับความเป็นจริงหลายครั้งแต่ความที่ว่ามันยากในการจะทำให้มันตรงกับความเป็นจริงอยากจะบอกว่าแผนที่โลกทุกวันเนี่ยลูกที่เราเห็นเนี่ยนะเป็นแนวนอนเนี่ยแล้วมีบรรดาประเทศต่างๆบรรจุลงไปเนี่ยบอกเลยว่าขนาดมันไม่ตรงกับความเป็นจริงเออหลายคนเนี่ยเวลาเราดูแผนที่ใช่ไหมเราก็จะนึกว่ากรีนแลนด์นะครับคือบริเวณขั้วโลกเนี่ยมันต้องขนาดเท่านี้แน่ๆใช่ไหมเราคิดอย่างนั้นแล้วพอเราไปดูแอนตาร์กติกานะครับข้างล่างสุดในขั้วโลกใต้เราก็คิดว่ามันขนาดเท่านี้ไปดูออสเตรเลียโอ้มันเป็นทวีปที่หน้าตาอย่างนี้นะไปดูอินเดียเราก็จินตนาการไปนะจากสิ่งที่เราอ่านใช่ไหมฮะคือเราเห็นบอดี้ของแต่ละประเทศเห็นบอดี้ของแต่ละทวีปเราก็คิดว่าบอดี้นั้นอ่ะมันเป็นความเป็นจริงแต่แท้ที่จริงไม่ใช่ความหมายของแผนที่คือภาพจำลองลักษณะเท่านั้นดังนั้นแผนที่ที่นักเรียนเห็นนะครับมันจะมีหน้าตาแตกต่างกันนะแล้วแต่หลักคิดแล้วมันก็จะมีแผนที่ที่เขายึดเป็นกลางไว้1ชุดแต่แผนที่ที่ยึดเป็นกลางก็ยังมีปัญหาที่ครูว่าก็คือปัญหาเรื่องความเป็นจริงแท้ๆของสภาพหรือความเป็นจริงแท้ๆของขนาดมันไม่สามารถที่จะออกแบบแผนที่ให้ตอบสนองขนาดนั้นได้ในลักษณะของการคลี่โลกมามันก็เลยต้องเกิดการลดทอนเกิดการย่อเกิดการจำลองเพราะฉะนั้นเราศึกษาแผนที่เราอย่าไปนึกนะว่าเราไปเจอแผนที่ที่ละเอียดเนี่ยแผนที่นั้นมันจะสะท้อนความเป็นจริงที่แท้ๆเปล่าแผนที่นั้นไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงแท้ๆแล้วถามว่าแล้วเราจะศึกษาแล้วจะได้เรื่องเหรอถ้าไม่ได้ดูความเป็นจริงแท้ๆมัน2แบบแบบแรกคือถ้าเราศึกษาแผนที่ในเชิงภาพรวมตั้งแต่สาระประวัติศาสตร์เป็นต้นมาคุณครูให้ภาพจำลองของแผนที่คร่าวๆเสมอเลยใช่ไหมครูฝึกให้นักเรียนรู้เลยว่าจีนต้องอยู่ตรงนี้นะเมียนมาไทยอะไรก็ตามเนี่ยนักเรียนสามารถวาดด้วยมือครูอยากให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจจะวาดด้วยมือเองด้วยซ้ำว่าตำแหน่งแห่งที่มันอยู่ตรงนี้นั่นแหละเขาเรียกว่าภาพจำลองการสร้างภาพจำลองขึ้นเองเนี่ยสำคัญมากเพราะมันจะมีผลต่อสิ่งที่เราคิดในสมองนะครับในสมองเราเนี่ยจะจำภาพเหล่านี้ไว้และถ้าเกิดว่าตำแหน่งแห่งที่เราจำมันชัดเจนเนี่ยการวิเคราะห์มันจะแจ่มชัดขึ้นอย่างที่บอกทำไมจะดีบรมานันถึงแผ่นดินไหวเห็นไหมถ้าเกิดเรามีภาพที่ชัดเราบอกเลยเฮ้ยจันดีบรมานันเนี่ยมันอยู่ตรงวงแหวนแห่งไฟมันไม่เกิดแผ่นดินไหวนะ48อย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งว่าทำไมประเทศญี่ปุ่นแผ่นดินไหวบ่อยก็รู้เลยว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงวงแหวนแห่งไฟนี่นาแล้วอยู่ดีๆเราไปอ่านข่าวว่าประเทศเปรูเกิดแผ่นดินไหวแล้วตกใจไหมไม่ตกใจเพราะมันก็อยู่ตรงบริเวณนั้นเหมือนกันเห็นไหมครับภาพที่มันแจ่มอยู่ในสมองเราเนี่ยอันเกิดจากการที่เราศึกษาแล้วก็รับข้อมูลเข้าไปเนี่ยมันช่วยอย่างยิ่งให้การเข้าใจข้อมูลใหม่ๆเวลาเราดูข่าวอ่านหนังสือเนี่ยมันเร็วขึ้นนี่คือสาระสำคัญของแผนที่คือประเด็นคือแผนที่เขาออกแบบมาเพื่อให้เราเข้าใจได้เร็วขึ้นนะครับผ่านการจำลองต้องเน้นคำว่าจำลองโอเคนะครับทีนี้เมื่อเราเข้าใจหลักการพื้นฐานของแผนที่แบบนี้แล้วนะครับเราจะไม่หลงไปกับความไม่เป็นจริงของมันแล้วนะครับเราจะรู้แค่ว่ามันเป็นการจำลองมันเป็นการสร้างภาพคร่าวๆมันก็มีหลายรูปแบบเลยทีนี้เพราะฉะนั้นแผนที่เนี่ยก็เลยแตกต่างกันอยากจะเรียกว่ามันก็เยอะมากนะสำหรับนักเรียนม.1 ยิ่งเยอะใหญ่นะครับทีนี้ครูก็จะแบ่งกว้างๆเป็น3ลักษณะนะครับ
แผนที่เนี่ยครูจะแบ่งตามการใช้งานแล้วกันเนาะจะมีแผนที่รัฐกิจนะครับแผนที่รัฐกิจคือบ่งบอกอาณาเขตประเทศเช่นเวลาคุณครูวาดตอนเรียนสาระประวัติศาสตร์เห็นไหมครูจะวาดแบบแผนที่รัฐกิจครูจะวาดว่านี่ประเทศไทยนี่เวียดนามนี่ลาวกัมพูชานี่คือแผนที่รัฐกิจแล้วครูก็เอาเรื่องอาณาจักรโบราณไปใส่ในขอบเขตประเทศปัจจุบันนั้นๆเพื่อให้ภาพของนักเรียนเนี่ยมันพอจับความได้เพราะว่าถามว่าถ้าไม่เอาเลยนะไปวาดแบบฟูนันแท้ๆไปวาดไปยูแท้ๆวาดอู่ทองแท้ๆเนี่ยภาพของอาณาจักรทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงสำหรับเด็กๆคือเด็กๆอาจจะมองไม่ออกเลยว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่าเรายังต้องค่อยๆเรียนรู้เรื่องแผนที่อยู่ใช่ไหมครับดังนั้นครูก็เลยวาดแผนที่รัฐกิจไปก่อนพอวาดแผนที่รัฐกิจไปก่อนเนี่ยครูใส่ตำแหน่งต่างๆเนี่ยนักเรียนยังพอนึกออกในความเป็นจริงของปัจจุบันแต่ถามว่าขอบเขตทุกวันเนี่ยมันเป็นไปแบบแผนที่รัฐกิจไหมไม่ใช่เพราะว่าขอบเขตในประวัติศาสตร์เนี่ยกับทุกวันนี้มันต่างกันอยู่แล้วมันต่างกันนะเพียงแต่ว่าเราอ้างอิงเราจำลองให้เห็นโอเคจากนั้นก็คือแผนที่ภูมิประเทศครูไม่ได้เอาแผนที่ภูมิประเทศมาใส่ให้นักเรียนเลยเพราะว่ามันวาดแล้วมันต้องมีเส้นชั้นความสูงอะไรเงี้ยนะแต่ทีนี้ครูก็พยายามให้เราเข้าใจประเด็นครูก็เลยวาดอะไรนะวาดยึกยือยึกยือมาเป็นภูเขาให้ใช่ไหมวาดภูเขาหิมาลัยวาดเทือกเขาตะนาวสีอะไรเนี่ยนะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยรู้ว่าตรงนี้มันภูเขานะจริงๆแล้วมันมีแผนที่อีกชนิดนึงที่ระบุภูมิประเทศโดยเฉพาะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าอะไรมันคือแผนที่ภูมิประเทศเนาะโอเคต่อจากนั้นก็คือแผนที่เฉพาะเรื่องนะครับแผนที่เฉพาะเรื่องคือแผนที่ที่เป็นอาณาเขตของประเทศนี่แหละเป็นรัฐกิจแต่ว่าเขาหมุดหมายเขาใส่ข้อมูลที่แตกต่างจากรัฐกิจนะครับรัฐกิจเขาก็ใส่ข้อมูลประเภทจังหวัดเขตแดนถนนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าแผนที่เฉพาะเรื่องเนี่ยเขาอาจจะใส่แหล่งแร่ยกตัวอย่างเช่นแผนที่แสดงแหล่งแร่ดีบุกในประเทศไทยอยู่ตรงไหนบ้างแผนที่แสดงแหล่งแร่ทองแดงในประเทศไทยอยู่ตรงไหนบ้างแผนที่ความเสี่ยงภัยที่จะเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยคือบริเวณใดบ้างแผนที่ความเสี่ยงภัยที่จะเกิดสึนามิมันอยู่ในจังหวัดใดบ้างอย่างเนี้ยนี่คือแผนที่เฉพาะเรื่องพอเราอ่านแผนที่เฉพาะเรื่องแล้วเราก็เลยจะได้รู้ข้อมูลที่ลึกลงไปมากกว่าอาณาเขตอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นแผนที่มีกี่แบบแผนที่มี3แบบคือรัฐกิจแผนที่ภูมิประเทศแล้วก็แผนที่เฉพาะเรื่องในที่นี้เนี่ยเวลาเราเรียนนะครับเราก็จะพยายามพาไปหาแผนที่เหล่านั้นแหละแต่อาจจะปนเปกันบ้างเนื่องมาจากว่าเราต้องการให้เกิดความเข้าใจนะในการเรียนแบบเป็นสื่อเนี่ยนักเรียนจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าภาพเพิ่มเติมอยู่แล้วนะนักเรียนจะต้องมีแผนที่จะต้องไปค้นคว้าดูแล้วก็เอามาประกอบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูพูดเนี่ยมันจะเป็นไกด์ไลน์นะมันจะนำทางนักเรียนเฉยๆโอเคจากนั้นส่วนที่สำคัญอันหนึ่งในแผนที่และในอนาคตนักเรียนต้องคำนวณด้วยในอนาคตต้องคำนวณนะครับโดยใช้ความรู้ระดับม.1 นี่แหละเรื่องอัตราส่วนนะครับก็คือว่าแผนที่มันเป็นการย่อส่วนใช่ไหมมันเป็นการจำลองจากความเป็นจริงดังนั้นมันย่อส่วนเช่นเราจะวาดเกาะบาหลีนึกภาพเกาะบาหลีก็จะอยู่ถัดจากเกาะชวาจำได้ไหมมันจะมีเกาะสุมาตราก่อนใช่ไหมครับเกาะสุมาตราแล้วก็มาเกาะชวาแล้วก็มาเกาะบาหลีทีนี้ตัวเกาะบาหลีนี่มันเล็กใช่ไหมแต่เล็กเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่ล่ะจริงๆแล้วแผนที่ที่มาตรฐานเนี่ยที่ไม่ใช่ด้วยการวาดมือนะครับเขาต้องกำหนดมาตราส่วนกำกับด้วยยกตัวอย่างเช่นในแผนที่1เซนจะเท่ากับกี่กิโลเมตรสมมุติแผนที่นี้มีความกว้างของเกาะบาหลี10เซนสมมุตินะมีความกว้างของเกาะบาหลี10เซนความเป็นจริงมันก็คือกว้าง 100,000 กิโลเมตรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือการใช้มาตราส่วนมาตราส่วนถ้าพูดแบบคณิตศาสตร์มันคืออัตราส่วนนั่นเองว่าเป็น1ต่อเท่าไหร่1ต่อ 50,000 1ต่อแสน1ต่อ 20,000 ว่ากันไปนะครับนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ของแผนที่นะครับอันนี้ก็ให้เข้าใจเบื้องต้นเฉยๆเนื่องมาจากว่าการศึกษาของเราในระดับม.1 พอเราลงลึกไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้มาบังคับให้นักเรียนอ่านแผนที่ในลักษณะที่จะต้องรีดข้อมูลในเชิงพิกัดนะแต่เราจะเน้นให้นักเรียนเห็นภาพรวมของ
ทวีปนั้นๆมากกว่าเพียงแต่นักเรียนจะต้องรู้ไว้ว่าสิ่งที่เห็นน่ะมันคือการจำลองสิ่งที่เห็นมันคือสิ่งที่มีมาตราส่วนเท่านั้นเองนะครับนี่อันนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะอันนี้ยังไม่ใช่แผนที่นะตัวนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายก็ภาพถ่ายนะแผนที่ก็แผนที่นะภาพถ่ายดาวเทียมคือภาพจริงนะครับคือภาพจริงที่ใช้ดาวเทียมเนี่ยถ่ายลงมายังบริเวณที่ต้องการเราจะเห็นเลยว่าพอถ่ายลงมาปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นพื้นที่สีเขียวนะดูในรูปนะลูกเห็นพื้นที่สีเขียวเห็นทะเลเห็นทะเลทรายเห็นนะเห็นหมดเลยเราจะเห็นว่าภาพเนี้ยคือภาพนี้คือที่ไหนถามก่อนภาพนี้คือที่ไหนถ้าใครเรียนสารประวัติศาสตร์มาแล้วเนี่ยไม่คุ้นๆเลยเหรอว่าภาพนี้มันอะไรภาพนี้คือบริเวณประเทศอินเดียเนี่ยอันใหญ่ๆเลยเนี่ยคืออินเดียนะครับเนี่ยบริเวณเนี้ยครับใหญ่ๆคืออินเดียพอล่างลงมาก็เป็นอะไรศรีลังกาใช่ไหมครับล่างลงมาก็เป็นศรีลังกาถัดออกมาก็เป็นบังคลาเทศแล้วก็มาต่อเมียนมาแล้วก็มาเป็นไทยเห็นไหมเห็นประเทศไทยไหมอยู่ริมสุดเล็กๆเลยนะครับอันนี้คือแผนที่ตามความเป็นจริงแล้วเห็นบริเวณด้านบนของแผนที่ไหมครับด้านบนตรงบริเวณนี้ถัดไปทางนู้นนะครับบริเวณนี้ถัดไปทางนู้นจะเริ่มเป็นที่ราบสูงนะครับที่ราบสูงที่มีความแห้งแล้งแล้วก็ไปต่อกับแนวเทือกเขาฮิมาลัยนะเทือกเขาฮิมาลัยตอนที่เราเรียนเรื่องแผ่นเปลือกโลกเนี่ยเราบอกว่ามันเกิดการชนกันนะไปย้อนดูนะแผ่นเปลือกโลกมันชนกันแล้วมันเกิดเป็นแนวเทือกเขาฮิมาลัยนะซึ่งมียอดเอเวอเรสต์สูงสุดใช่ไหมครับยอดเอเวอเรสต์มันก็จะถัดออกไปทางแถวๆจีนนะมันไม่ได้อยู่ตรงประมาณเหนืออินเดียโดยตรงแบบนี้เป็นต้นนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะเพราะฉะนั้นภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยพอได้วิทยาการแบบนี้เข้ามาคือแผนที่เนี่ยมันไม่ได้พัฒนาหลังจากมีภาพถ่ายดาวเทียมมันทำมาก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะมีแผนที่แบบดั้งเดิมสมัยนี้เนี่ยบางทีเวลาเราอยากจะดูภูมิประเทศเนี่ยเราอาจจะไม่ใช้ภูมิประเทศแบบแผนที่เก่าๆก็ได้ถ้าเราไม่ต้องการระบุให้มันละเอียดนะครับถ้าเราต้องการแค่รู้ว่าตรงไหนเขียวตรงไหนทะเลทรายตรงไหนเป็นสันภูเขาเนี่ยเราดูอะไรฮะนี่ดูภาพถ่ายดาวเทียมเอาจากภาพเนี่ยนักเรียนจะเห็นเลยว่าจุดที่เป็นสีเขียวนี่ก็คือเป็นจุดที่น่าอยู่ถูกไหมจุดที่สีเขียวนี่คือน่าอยู่นะจุดสีน้ำตาลหรือสีเหลืองๆเนี่ยก็แปลว่ามันเป็นบริเวณที่ค่อนข้างแห้งแล้งจะเห็นว่าส่วนที่เขียวเลยจะอยู่มุมนู้นนะแล้วก็ถัดไล่ลงมาจนถึงประเทศไทยแปลว่าบริเวณเหล่านี้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ในขณะที่เราก็รู้ดีว่าประเทศทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียซึ่งเราเรียนมานิดหน่อยคือเราเรียนเรื่องแคว้นกัสมีนะจำได้ไหมเราเรียนเรื่องแคว้นกัสมีที่กำเนิดการสังคายนาครั้งที่4นะครับนึกตามนะเกิดการสนาพระไตรปิฎกครั้งที่4บริเวณแคว้นกัสมีเพราะว่าเดิมเนี่ยเวลาเราพูดถึงการสังคายนาพระไตรปิฎกเนี่ยเราจะพูดถึงบริเวณเมืองไหนเมืองมคธมันจะอยู่ใกล้ๆกับพม่านะมันจะอยู่ทางชิดๆกับเราแต่ว่ากัสมีเนี่ยจะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วต่อจากนั้นไปมันจะเป็นพวกอัฟกานิสถานภาพที่เราจำเนี่ยมันจะเป็นทะเลทรายอยู่แล้วนะครับอันนี้มันถัดออกไปทางนู้นโอเคนะครับพูดแบบนี้เนี่ยจะทำให้เราเข้าใจตำแหน่งแห่งที่ที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจด้วยว่าการเดินทางหรือว่าการเข้ามาของศาสนาบางศาสนายกตัวอย่างเช่นศาสนาอิสลามเนี่ยมาอย่างไรก็คือมาจากทางนี้แหละมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยนะครับแล้วก็มาจากทางทะเลด้วยเช่นเดียวกับการที่เราพยายามทำความเข้าใจว่าพุทธศาสนาเนี่ยครับเข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิอย่างไรก็อย่างที่สันนิษฐานไปแล้วนี่ก็เป็นภาพที่ทำให้เราเข้าใจชัดขึ้นนะพอยิ่งเห็นภูมิประเทศยิ่งเข้าใจขึ้นเลยว่าทำไมอินเดียมันตรงไปจีนเลยไม่ได้นักเรียนดูสิมันกั้นเป็นเส้นเลยใช่ไหมเนี่ยเส้นสีเขียวแล้วบริเวณเส้นสีเขียวเนี่ยที่มาทางอินเดียเนี่ยครับมันเป็นบริเวณของลุ่มแม่น้ำอะไรลุ่มแม่น้ำคงคานะครับแล้วก็แม่น้ำสาขาจำได้ไหมมีลุ่มแม่น้ำคงคาก็แม่น้ำสาขาพระพุทธเจ้าในช่วงนั้นก็อยู่บริเวณตรงแถบเขียวๆนั่นแหละนักเรียนนะและเห็นไหมมันข้ามไปลำบากพุทธศาสนาจึงไม่สามารถที่จะข้ามภูเขาอันสูงชันหรือว่าฮิมาลัยเนี่ยข้ามไปจีนได้โดยตรงเขาก็ต้องเลาะเขามานะเลาะเขามาทางที่ราบสูงทิเบตแล้วก็ไปออกทางแยงซีเกียงใช่ไหมครับ
ใต้ลุ่มน้ำมาก็ลงมาทางอีรวดีด้วยแล้วก็ตรงไปยังสีเกียงด้วยมันออกไปทางนั้นพุทธศาสนาหรือไม่ก็มาทางเรือเลยเห็นไหมทีนี้มาทางเรือถ้าเรามองปัดพม่าดีๆนะมองพม่าดีๆเห็นไหมเนี่ยพอมองปุ๊บเนี่ยมันมีภูเขาที่เห็นเด่นชัดจากดาวเทียมเลยอ่ะแปลว่าตรงนั้นมันน่าขึ้นไหมลูกตรงนั้นน่าขึ้นไหมไม่ค่อยน่าขึ้นนะครับแปลว่ามันมีแนวเทือกเขาที่ขวางกั้นอยู่เหมือนกันพรมแดนธรรมชาติเหล่านี้มันสำคัญยกตัวอย่างเช่นพรมแดนที่เราเคยเรียน อาณาจักรฟูนันเจละแล้วก็มีจำปาซึ่งมีภูเขาขวางอยู่นะครับการข้ามมาเดี๋ยวบางทีเขาไม่ข้ามนะแบบนี้เป็นต้นโอเคนะนี่ก็คือเท้าความให้เห็นว่าถ้านักเรียนเริ่มสนใจนะนักเรียนไปดูภาพถ่ายด้วยตัวเองนะแล้วก็มาเจอข้อมูลเดิมๆที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยความเข้าใจนักเรียนก็จะสมบูรณ์ขึ้นนะครับอ้าวดูต่อนี่คือแผนที่ภูมิประเทศเห็นไหมพอมาเป็นแผนที่ภูมิประเทศแล้วเส้นสมมุติมาแล้วลูกนี่เส้นสมมุติมาแล้วนะเส้นสมมุติก็มาตีตารางให้นักเรียนเลยใช่ไหมครับก็มีเส้นลองจิจูดดิ่งมาแล้วก็เส้นและจิจูดนะครับเป็นแนวนอนมันก็ตีตัดตัดตัดเป็นกริดก็เป็นช่องสี่เหลี่ยมเป็นกริดมาแบบนี้นะครับแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยนอกจากระบุแบบนั้นแล้วเขาก็ยังระบุชั้นความสูงนะครับโดยใช้สีเป็นตัวแบ่งจริงๆแล้วในแง่ของการแบ่งทุกวันนี้เนี่ยพอมีแผนที่ดาวเทียมเนาะบางครั้งถ้าต้องการจะรู้กันจริงๆจังๆเนี่ยเขาไปใช้เรื่องพิกัดเลยคือใช้ละเอียดกว่าแต่ถ้าต้องการให้ระดับนักเรียนเข้าใจกว้างๆว่าตรงนี้มันเขียวตรงนั้นมันภูเขาเนี่ยอาจจะใช้รูปแบบนี้แทนได้สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่ดาวเทียมจะพัฒนานะเล่าอย่างนี้ก่อนดาวเทียมจะพัฒนาก่อนที่เทคโนโลยีของภาพถ่ายดาวเทียมจะบูมเนี่ยครับแผนที่อย่างนี้ฮิตมากเวลาเราเรียนภูมิศาสตร์ปุ๊บเนี่ยสมัยคุณครูเนี่ยนะคุณครูภูมิศาสตร์นะสังคมนี่แกก็จะยกแผนที่อันใหญ่ๆมาเลยนะแล้วก็จะมาแขวนบนกระดาษลูกแล้วก็คลี่ลงมาแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็จะเป็นหน้าตาเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในการเรียนสังคมสมัยก่อนแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงนะยิงขึ้นอะไรนะ PowerPoint ยิงขึ้นโปรเจคเตอร์แล้วก็ขึ้นมาเป็นภาพดาวเทียมเลยก็ได้นะก็สะท้อนความเป็นภูเขาอะไรอย่างงี้เหมือนกันนะเอาล่ะมาดูแผนที่นี้แผนที่อันนี้นี่ครบเครื่องเลยนะนักเรียนสังเกตนะครับข้างล่างเนี่ยจะมีมาตราส่วนเห็นไหมนี่ข้างล่างนะเห็นไอ้แถบตรงนี้ไหมครับเนี่ยจะเป็นมาตราส่วนแล้วเส้นกริดนี่ก็จะมีตัวบางตัวกำกับอยู่เช่น24องศาใต้นะครับ24องศาใต้ใช่ไหมครับแล้วก็มา28องศาใต้แล้วก็มา32องศาใต้ดูแนวดิ่งนะดูแนวดิ่งดูแนวดิ่งแต่เส้นที่กำกับนี่คือเส้นนอนนะครับ24องศาใต้นี่คือเส้นแลติจูดนะครับ28องศาใต้ก็คือแลติจูด32องศาใต้คือแลติจูดทีนี้มาดูตัวลองจิจูดบ้างลองจิจูดก็มี16องศาตะวันออกเห็นไหมข้างล่างสุดอีนี่คือย่อมาจาก east นะครับ s นี่คือ south ใช่ไหมฮะแล้วก็20ตะวันออกแล้วก็24ตะวันออกทีนี้ถามนักเรียนพอรู้ไหมนะถามแล้วนะนักเรียนพอรู้ไหมว่าบริเวณที่ครูตัดมาเนี่ยชิ้นที่ตัดมาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนทบทวนกันที่หนึ่งนะมันอยู่ตรงไหนของโลกอ่ะนะถ้าเอาแผนที่โลกมากางเนี่ยไอ้ตำแหน่งที่บอกว่ามันประมาณ16ตะวันออกเนี่ยฮะ16องศาตะวันออกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนทบทวนนิดนึงประเทศไทยอยู่ตรงไหนนะประเทศไทยอยู่ลองจิจูดที่เท่าไหร่ครับประเทศไทยอยู่ลองจิจูดที่100แปลว่าประเทศไทยอยู่ถัดจากภาพนี้ไปทางขวาใช่ป่ะ16 20 24 28 32ก็ไปเรื่อยๆแล้วก็ถึง100นั่นคือเราเพราะฉะนั้นฟังดีๆเพราะฉะนั้นประเทศเนี้ยหรือว่าแหลมตรงเนี้ยนะครับส่วนบริเวณเนี้ยมันจะต้องอยู่ทางซ้ายของประเทศไทยมันจะต้องอยู่ทางซ้ายของประเทศไทยทีนี้ถามอีกนะถ้าเกิดพูดว่า16องศาตะวันออกแปลว่าอยู่ถัดจากอังกฤษทางซ้ายหรือทางขวาอังกฤษนี่คือ Greenwich คือศูนย์ใช่ไหม
ถามว่า16องศาตะวันออกเนี่ยถัดจากอังกฤษทางซ้ายหรือทางขวาคำตอบคือถัดทางขวาเพราะว่าตะวันออกใช่ไหมครับถามอีกถัดไกลไหม16อ่ะไม่ไกลสิใช่ไหมถัดออกไป16เองไม่ไกลเพราะอะไรเพราะอะไรนะเพราะว่าอะไร15องศาเท่ากับ1ชั่วโมงจำได้ไหม15องศาเท่ากับ1ชั่วโมงเราบอกว่ากำหนดให้ลองจีจูดตรงกรีนิชเป็น0ใช่ไหมครับแล้วมันขยับไป1ชั่วโมงคือบวก1บวก1เนี่ยมัน15องศาอันนี้มัน16องศาตะวันออกอ่ะแปลว่าเขตเวลาของเขาเนี่ยมันเหลื่อมบวก1บวก2อยู่นะใช่ไหมเขตเวลาเหลื่อมบวก1บวก2นึกภาพแผนที่โลกเลยลากลงมาเมื่อกี้บอกแล้วว่าลากลงมาจนถึงจุด00คือลองจีจูด0และจีจูด0เนี่ยมันคือบริเวณชายฝั่งอยู่ตรงจุดในทะเลของอ่าวกินีใช่ไหมครับแล้วประเทศหรือว่ารัฐที่อยู่ใกล้ก็คือหมู่เกาะอะไรนะครับซาโตเมอยู่ทางซ้ายของทวีปแอฟริกาในเมื่อจุดกลางนั่นมันอยู่ทางซ้ายของทวีปแอฟริกาไอพิกัดเนี้ยมันน่าจะอยู่ตรงแอฟริกาอันนี้คือมองแค่ลองจิจูดนะเนี่ยนี่มองแค่ลองจิจูดก็รู้แล้วอ่ะนะครับแล้วมาดูแลติจูดนะครับแลติจูดจะช่วยเราไหมช่วยแลติจูดมันขยับลงมาจนถึง32ใต้นะ32องศาใต้แลติจูดขยับมาขนาดเนี้ยนะครับจากอังกฤษนึกภาพจากอังกฤษนี่คือ0นะฮะ0ขยับลงมาก็จะเป็นแหลมตรงนั้นใช่ไหมก็จะประกอบด้วยประเทศสเปนโปรตุเกสอะไรต่างๆแล้วก็ลงมาอีกนึกภาพตามลงมาอีกก็จะเข้าแล้วนี่คือเข้าตอนบนของทวีปแอฟริกาแล้วเพราะว่ามันต่อกันใช่ไหมครับมันจะมีส่วนยื่นของยุโรปมาแล้วก็ลงมาก็จะเป็นแอฟริกาแล้วพอเป็นแอฟริกาก็จะไล่ลงมาเรื่อยๆใช่ไหมครับไล่ลงมาเรื่อยจนถึงปลายภาพที่ครัวมานี้คือปลายของทวีปแอฟริกาเป็นปลายของทวีปแอฟริกายกตัวอย่างให้เห็นอย่างนี้จะเห็นว่าถ้านักเรียนมีความรู้แน่นๆนะในเชิงพิกัดภูมิศาสตร์เนี่ยมันรู้เลยมันไม่ต้องคิดอย่างอื่นนะมันรู้ก่อนเลยนะครับทีนี้ถามอีกนี่ถามให้ชัดว่าแล้วบริเวณปลายของทวีปแอฟริกาดังกล่าวเนี่ยมันอยู่ใกล้เส้นสมมุติสำคัญอะไรเหมือนกับถามแฟนมาแท้เลยนะครับมันอยู่ใกล้เส้นสมมุติสำคัญอะไรครับเส้น00หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมครับเส้น00นี่0ใช่ไหมครับเส้น00นี่0แต่อันนี้ไม่ใช่ครับครูคิดว่าครูจะแก้คำอธิบายใหม่ครูจะแก้คำอธิบายอันนี้ครูพูดไว้ก่อนนะเผื่อคนตัดครูจะแก้คำอธิบายตั้งแต่ครูพูดว่าเส้นแลติจูดเนี่ยมันเริ่ม0องศาที่อังกฤษครูจะเปลี่ยนนะเดี๋ยวครูจะโน้ตไว้เองเวลาตรวจก็ได้นะเดี๋ยวครูขอพูดใหม่นะทีนี้มาดูเส้นแลติจูดบ้างนะครับการดูเส้นแลติจูดเนี่ยเราก็นับจากเส้น00นะเส้น00ที่พาดผ่านใช่ไหมครับพอนับจากเส้น00ที่พาดผ่านเนี่ยเราก็ดูว่ามันถัดลงมาเท่าไหร่การดูว่าถัดลงมาเท่าไหร่มันก็ไล่ลงมาเรื่อยๆถ้าเราพิจารณาคือมันก็ไล่มาจากจุดสมมุติแล้วกันจุดสมมุติเราที่อังกฤษนะครับก็ไล่ลงมาจากอังกฤษลงมาเป็นแถวสเปนแถวอะไรใช่ไหมแล้วก็ลงมาเป็นตอนต้นของทวีปแอฟริกาลงมาเรื่อยๆจนสุดนะภาพนี้ก็คือส่วนปลายของทวีปแอฟริกานะทีนี้มีคำถามสำคัญว่าไอ้เจ้าส่วนปลายของทวีปแอฟริกาเนี่ยมันอยู่ใกล้เส้นสำคัญอะไรคำตอบคืออยู่ใกล้เส้นสำคัญคือเส้น trophy of ใช่ไหมครับคือมันเลยมาแล้วนะเราบอกว่ามีเส้นอะไรนะ00ใช่ไหมครับแล้วเราก็มีเส้น trophy of cancer แล้วก็ trophy of capital ใช่ไหมบริเวณตรงนี้มันจะเป็นบริเวณที่เรียกว่าเขตร้อนนะครับแต่พอถัดจาก 23.5 นึกออกไหม 23.5 องศาใต้แล้วก็ 23.5 องศาเหนือพอถัดพวกเส้นท็อปปี้ออฟขึ้นไปแล้วก็ลงไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเขตอบอุ่นโอเคฉะนั้น
ปลายของทวีปแอฟริกาอยู่ในบริเวณอบอุ่นเนื่องมาจากว่าตั้งแต่24องศาใต้เนี่ยมันมากกว่า 23.5 องศาใต้นะครับนั่นคือเส้นสมมุติสำคัญนี่คือจุดที่ทำให้บริเวณนี้เป็นเขตอบอุ่นไม่ใช่เขตร้อนโอเคอันนี้นี่แค่เล่นจากเส้นลองจิจูดและติจูดนี่ก็ชัดแล้วนะแล้วมาดูกันต่อตัวแผนที่ภูมิประเทศเนี่ยอันนี้คือเอาแค่เรื่องและติจูดลองจิจูดมาเล่นในแผนที่ภูมิประเทศนะเอามาดูใจความของแผนที่นี้กันบ้างนักเรียนจะเห็นมันจะมีหน่วยเห็นไหมครับหน่วยเนี่ยเป็นหน่วยเมตรเห็นด้านมุมนั้นไหมฮะมุมนั้นจะเขียนว่ามีสีเขียวมีสีเหลืองขึ้นมาเป็นสีแดงแล้วก็เป็นสีขาวเลยใช่ไหมครับตัวนั้นแหละเป็นตัวแสดงชั้นความสูง อย่างง่ายคือชั้นความสูงเนี่ยมันมีแผนที่อีกชนิดหนึ่งที่แสดงชั้นความสูงตรงๆนะครับแต่ว่าลักษณะนี้คือเป็นแผนที่ที่แสดงชั้นความสูงโดยใช้สีคือเขาก็ไล่สีเอานักเรียนหลายคนหรือแม้กระทั่งครูตอนเด็กๆนี่ชอบเวลาเราระบายสีแผนที่นะพอระบายสีแผนที่เสร็จเนี่ยเราก็จะไล่สีแบบนี้ครับแล้วเราก็จะระบุชั้นความสูงได้จะเห็นว่าชั้นความสูงที่ประมาณ 2,000 เมตรขึ้นไปเนี่ยเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งในความหมายของเขานะครับก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้เป็นต้นนะในขณะที่ล่างลงมาก็จะเริ่มเป็นสีแดงแล้วก็ล่างลงอีกพอมาจนถึงที่ลุ่มนะครับก็คือ0เมตรเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะครับลักษณะแบบนี้ก็คือแผนที่ภูมิประเทศเดี๋ยวเราพอไปเรียนทวีปเอเชียกับทวีปออสเตรเลียแล้วก็พวกโอเชียเนียเนี่ยเดี๋ยวเอามาให้ดูอีกแน่นอนไม่ต้องกลัวมาแน่นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมายกแอฟริกาไว้เพราะว่าต้องการฝึกนะจะได้คุยกันให้ชัดตั้งแต่เห็นแผนที่ตั้งแต่ตรงนี้เพราะว่าตอนนี้เรากำลังเรียนเครื่องมืออยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพอเราลงไปทวีปแล้วเนี่ยครูพูดอีกครั้งนักเรียนจะได้เข้าใจมากขึ้นคือการเข้าใจพิกัดแบบนี้มันสำคัญแล้วก็อาจจะต้องฝึกฝนคือไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ในครั้งเดียวครูเชื่อนะครับหรือแม้กระทั่งนักเรียนเห็นรูปนี้ครั้งเดียวนักเรียนจะจำได้แม่นยำเนี่ยมันก็ยากที่จะเชื่อนะว่านักเรียนทำได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาสำคัญมากนะต้องใช้เวลาที่บอกว่ายากจะทำได้นี่ไม่ใช่ไม่เชื่อมั่นศักยภาพนะแต่ของอย่างนี้มันต้องใช้เวลากว่าที่เราจะไล่เส้นเลาะลองติจูดนะละติจูดได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาเหมือนกันโอเคครับเอาล่ะดูต่อทีนี้สิ่งที่เราจะศึกษาใหญ่โตมโหฬารเลยนะกูขยับนิดนึงนะสิ่งที่เราจะศึกษาเนี่ยใหญ่มากนะเส้นที่เราจะศึกษาก็ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเรียนนะเรื่องนี้เนี่ยมันจะต้องละเอียดละออขึ้นนะครับการที่เรียนเรื่องนี้มันต้องละเอียดละออขึ้นแล้วจะเห็นว่ามันมีเส้นสมมุติพาดผ่านนะครับเส้นสมมุติที่พาดผ่านอันนึงที่มองอยู่ก็คือเส้น Tropy of Cancer ใช่ไหมอันนี้แต่เส้น Tropy of Cancer เนี่ยมันคือ 23.5 องศาเหนือนะ 23.5 องศาเหนือนะครับเมื่อกี้เนี่ยมาเป็นเส้นTropy of Capricorn นะครับ 23.5 องศาใต้นะต้องให้ชัดอย่างนี้นะครับทวีปเอเชียมันจะมี2เส้นสำคัญพาดผ่านก็คือบริเวณเส้น0 0นะครับเช่นบริเวณเกาะบอร์เนียวที่ครูยกตัวอย่างไปแล้วแล้วก็มีเส้น Tropy of Cancer พาดผ่านและจริงๆมันก็ไปคาบกันกับบริเวณประเทศรัสเซียทางด้านบนก็จะมีเส้น Arctic Circle นะฮะแต่ว่าเวลาเราคุยกันเนี่ยเราจะคุยกันในแถบระนาบเขตร้อนซะมากนะระนาบเขตร้อนแล้วก็เขตอุ่นเล็กน้อยทีนี้แผนที่ทั้งหลายเนี่ยนี่คือรัฐนี่เป็นแผนที่แบบรัฐกิจครูวาดเองเลยนะถ้าครูบอกว่าครูวาดเองได้นักเรียนก็ต้องวาดเองได้เหมือนกันนะนักเรียนก็ต้องแบบสนุกสนานจะวาดแผนที่แบบนี้นะครับนี่ก็คือบรรดารัฐน้อยใหญ่นะที่เราเคยเห็นในแผนที่แต่อันนี้เรามาลงรายละเอียดด้วยตัวเองนะครับเราจะศึกษาทั้งหมดในภาพรวมไม่ต้องตกใจโอ้โหถ้าไล่มาทีละประเทศนะพี่เป็นยังไงนี่แค่ดูรูปนี่ก็งงแล้วนะถ้าไล่ทีละประเทศนี่เรียนประเทศไทยมีอะไรเมียนมามีอะไรช็อกตายกันพอดีนะครับเราก็จะแบ่งกว้างๆนะครับเช่นอาจจะแบ่งเป็นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือของเราอันนี้พูดกันบ่อยแล้วใช่ไหมเรียนทั้งแหล่งอารยธรรมเรียนทั้งรัฐโบราณเนี่ยตรงนี้มันเป็นจุดโฟกัส
นะครับแล้วก็อาจจะขยับไปเรียนภูมิภาคเอเชียใต้นะครับเอเชียใต้ก็บริเวณอินเดียซึ่งก็เป็นแหล่งสำคัญของเราแล้วก็ถัดไปทางเอเชียตะวันออกนะครับแล้วก็ถัดไปเป็นเอเชียตะวันตกแบบนี้เป็นต้นเอเชียตะวันตกหรือว่าเดี๋ยวมันจะมีคำศัพท์ที่ทำให้นักเรียนเนี่ยอาจจะสับสนเล็กน้อยนะครับเช่นคำว่าตะวันออกกลางนะฮะคำว่าตะวันออกกลางกับเอเชียตะวันตกเนื้อออกไหมคือถ้าเรามองแบบของเราเนี่ยเอเชียตะวันตกมันคือทางริมนี้ใช่ไหมครับทางริมซ้ายนะถัดจากทางอินเดียไปเนี่ยจะเรียกว่าตะวันตกของเราใช่ไหมครับเพราะว่าเอเชียตะวันออกของเรามันคือตะวันออกเฉียงใต้แล้วอะเพราะฉะนั้นตะวันออกมันก็ลากตรงๆไปใช่ไหมถ้าเรามองจากเส้น Tropic of Cancer ก็ได้มองจากเส้น Tropic of Cancer แล้วก็เอาอินเดียสีม่วงๆเนี่ยเป็นกลางนะจะเห็นว่าพอเฉียงลงปุ๊บเนี่ยเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเฉียงขึ้นถ้าเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมันก็เฉียงเข้าจีนเลยถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นเอเชียตะวันตกเรามันจะคือตะวันออกกลางแต่ตะวันออกกลางเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกไม่ใช่ชื่อภูมิภาคนะเดี๋ยวต้องมาทำความเข้าใจกันนะอันนี้คือให้ดูตัวอย่างว่าเราจะได้เรียนอันอย่างนี้นะครับแต่การจะได้เรียนอย่างนี้เนี่ยทำให้เราจะต้องเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่ามันมีเส้นพาดผ่านยกตัวอย่างเช่นเส้น Tropic of Cancer เนี่ยที่พาดผ่านอินเดียแล้วก็พาดผ่านตอนเหนือของประเทศพม่าดังนั้นประเทศไทยเราอยู่ล่างเส้น Tropic of Cancer บอกไปแล้วว่าเส้น Tropic of Cancer เหนือเส้นขึ้นไปเป็นเขตอบอุ่นดังนั้นไทยอยู่ในเขตร้อนนี่นะรู้ก่อนเลยไทยอยู่เขตร้อนแน่ๆนะฮะแล้วเขตที่ฝนตกชุกมากๆก็คือเขตที่เส้นสูงๆมันทับอ่ะเพราะฉะนั้นด้านล่างของประเทศครับฝนตกชุกนะครับพาดไปยังบริเวณเกาะสุมาตราพาดบริเวณเกาะบอร์เนียวนะครับบริเวณนั้นตรงนั้นฝนตกชุกโอเคนี่ก็คือสภาพเบื้องต้นที่เราต้องทำความเข้าใจมันจะมีหลายๆประเทศที่เป็นประเทศเกิดใหม่คือธรรมชาติของทวีปเอเชียเนี่ยคุยกันก่อนว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นของพี่จีนกับอินเดียนะจีนกับอินเดียนี่เป็นอันใหญ่เดี๋ยวมันจะมีประเทศที่รวมตัวกับจีนกับอินเดียมีอีกชื่อหนึ่งอาจจะพาไปรู้จักให้พอเข้าใจแต่ว่าจีนนี่เราก็จะย่อเป็นตัว C นะครับในขณะที่อินเดียเราจะย่อเป็นตัว I นะ C กับ I อย่างนี้นะครับรัสเซียเราอาจจะย่อเป็นตัว R อันนี้พูดกว้างๆก่อนรัสเซียรวมกับจีนรวมกับอินเดียเนี่ยแพะใหญ่มากแล้วของเอเชียการจะศึกษาเราก็อาจจะศึกษาประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่เกี่ยวข้องประเด็นที่ร่วมสมัยยกตัวอย่างเช่นไม่นานมานี้เนี่ยมีการปิดน่านฟ้าหมายความว่าเครื่องบินผ่านนี่ไม่ปลอดภัยฟังดีๆนะเครื่องบินผ่านน่านฟ้านั้นไม่ปลอดภัยมันคือเหตุพิพาทกันบริเวณแถวอินเดียครับเป็นเหตุพิพาทข้อพิพาทนั้นเนี่ยมันมีสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือเครื่องบินทั้งหลายไม่กล้าบินผ่านแต่รัสเซียบอกลองยิงดิแล้วรัสเซียบอกว่าจะบินผ่านอ่ะทำไมอ่ะก็จะบินผ่านไปที่รัสเซียรัสเซียเป็นประเทศมหาอำนาจครับใครจะกล้ามีสงครามกับรัสเซียเนี่ยหรอไหมใครไปยิงขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะฝ่ายต่อต้านหรือฝ่ายสนับสนุนนี่รับรองนะตกไปของรัสเซียทั้งคู่อะไรแบบนี้เป็นต้นนักเรียนก็เลยจะต้องมารู้เรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างอำนาจที่อยู่ในแต่ละรัฐนะเมื่องั้นนักเรียนจะไม่เข้าใจเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนสมัยฟูนันเจละไม่เหมือนสมัยสุโขทัยไม่เหมือนสมัยอยุธยานะครับปฏิสัมพันธ์อำนาจความสัมพันธ์กันเนี่ยมันซับซ้อนขึ้นมากทุกวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งในศัพท์ภาษาอังกฤษก็จะมีศัพท์ที่ซับซ้อนขึ้นเพื่ออธิบายความสัมพันธ์มันเลยกลายเป็นเรื่องที่จะต้องพอที่จะปูพื้นฐานกันในระดับนึงเพื่อให้เราไม่ตัดสินอะไรอย่างเบาความเพราะบางครั้งเราตัดสินจากข้อมูลด้านเดียวนะครับแล้วก็อาจจะละเลยความคิดที่เบื้องหลังความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหล่านั้นแล้วก็ทำให้มีปัญหาตามมาได้ถ้าเราอีกหน่อยเราไปพูดในระดับรัฐนะยกตัวอย่างเช่นเคยมีครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยเรามีข้อพิพาทนะครับเรื่องปราสาทพระวิหารคือการเถียงกันว่าตกลงแล้วเป็นของใครเนี่ยอันนี้ครูไม่พูดถึงนะแต่ครูพูดถึงการสื่อสารนะครับมีคนที่เข้าใจผิดแล้วก็เอาข้อมูลเก่าแต่โดยไม่ได้ตั้งใจนะไปเอาข้อมูลที่ยกเลิกแล้วอ่ะแล้วเป็นข้อมูลฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมาพูดมันมีข้อเสียรุนแรงมากในระหว่างประเทศ
พราะมันทำให้เกิดข้ออ้างครับก็กัมพูชาเขาบอกอ้าวก็ยกเลิกกันไปแล้วนี่ตกลงกันไปแล้วคุณไปเอาแผนที่นั้นมาอีกทำไมแสดงว่าไทยอยากจะใช้แผนที่นั้นใช่ไหมอ้าวกลายเป็นว่าเราผิดอีกเพราะฉะนั้นความรู้เรื่องพวกนี้นี่สำคัญนะไม่ใช่ว่าเราพูดกันไปเรื่อยๆว่าของใครของนั้นของนี้ใช้แผนที่อันนั้นอันนี้จริงๆแล้วแผนที่สำคัญนะครับแล้วแผนที่เวอร์ชั่นไหนแผนที่นั้นเขียนอย่างไรแผนที่นั้นใครรับรองมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับแล้วความเข้าใจที่ไม่ครบถ้วนและนำไปสู่การสรุปไปเองเนี่ยมันไม่ไกลเกินเอื้อมนะลูกมันไม่ไกลเกินเอื้อมเพราะสิ่งที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเราเรียนมาแล้วแผนที่คืออะไรเราเรียนมาแล้วว่ารัฐแต่ละรัฐเป็นยังไงเราเรียนแหล่งอารยธรรมแล้วด้วยซ้ำนะครับเรารู้แล้วว่าปราสาทพระวิหารนี่มันอยู่ใกล้เลยแต่เพียงแต่ครูยังไม่ได้พูดถึงใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้ด้วยว่ารัฐแต่ละรัฐที่ต้องมีความสัมพันธ์ต่อกันก็ต้องค้าขายกันต้องอะไรกันนี่คือคำพูดโดยทั่วไปใครๆก็พูดได้แต่ในการศึกษาเราเป็นนักเรียนเราจะต้องรู้ว่าแล้วทำไมมันถึงขายได้อะแล้วทำไมถึงต้องติดต่อสื่อสารกันล่ะไม่ติดต่อสื่อสารก็ได้ไหมโมโหกันเอาปืนยิงกันเลยได้ไหมเนี่ยมันจะมีคำตอบในการเรียนภูมิศาสตร์และจริงๆมันคล่อมๆกับรัฐศาสตร์คล่อมๆกับนิติรัฐศาสตร์ด้วยนะครับมันจะเป็นการบูรณาการกันและอะไรที่บูรณาการได้เนี่ยคุณครูจะอ้างไปถึงนะครับโอเคนะนี่ก็คือแผนที่ทวีปเอเชียให้เห็นแบบนี้ก่อนให้จินตนาการไปด้วยกันนะครับเพราะเวลาเราเรียนภูมิศาสตร์เนี่ยจินตนาการสำคัญนะครับไม่ถึงกับสำคัญกว่าความรู้แต่ว่าสำคัญนะโอเคนะครับทีนี้มาดูรูปที่มีลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชียเมื่อกี้เนี่ยวาดนะวาดเอาพอวาดเอาก็เป็นแผนที่รัฐกิจแผนที่รัฐกิจของครูก็ใส่ตำแหน่งแห่งที่ของประเทศใช่ไหมแต่พอเป็นแผนที่แบบภูมิประเทศนักเรียนเห็นไหมครับว่าพอเป็นแผนที่แบบภูมิประเทศปุ๊บเนี่ยมองไม่ค่อยออกแล้วว่าประเทศไหนเป็นประเทศไหนนักเรียนมองไปกับครูเนี่ยนักเรียนจะจำได้แค่กลุ่ม2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มอินเดียนักเรียนจำได้เพราะครูพูดบ่อยเห็นไหมแหลมๆออกมาในอินเดียนี่นักเรียนจำได้แน่นอนส่วนสีเทาๆเนี่ยปื้นใหญ่ๆนั่นน่ะนั่นคืออะไรนั่นคือเทือกเขาฮิมาลัยเบลเลอร์เทอร์เลยเห็นไหมเทือกเขาฮิมาลัยและที่ราบสูงที่เบตโอเคอย่างนี้นักเรียนก็จำได้ทีนี้พอมาดูบริเวณประเทศไทยนักเรียนเห็นแหลมๆยื่นออกมาโอเคนักเรียนก็รู้ว่านั่นน่ะคือประเทศไทยแต่ถ้ามองจากแผนที่นี้นักเรียนสังเกตไหมครับว่าความเป็นพม่ามันค่อนข้างผ้าเลือนมากเลยเพราะว่าตอนเหนือของพม่าเป็นภูเขาทั้งนั้นเห็นไหมเนี่ยตอนเหนือของพม่าเนี่ยเป็นภูเขาที่ลาดลงมาจากที่ราบสูงที่เบตเห็นไหมครับดูภาพตามนะพอมาเป็นภูเขาที่ลาดลงมาจากที่ราบสูงที่เบตแปลว่าที่ครูเคยบอกไว้ตอนที่เราเรียนว่าคนพยูเนี่ยเป็นคนที่มีทางตอนเหนือพูดภาษากลุ่มทิเบตนี่ไงเขาเดินทางกันมาได้อย่างนี้ใช่ไหมครับในขณะที่บริเวณประเทศไทยของเราเห็นไหมเขียวๆซะส่วนใหญ่ก็ตรงตามที่เราเรียนมาก็คือในบริเวณตอนเหนือเนี่ยมีเทือกเขาสลับซับซ้อนแล้วก็บริเวณทิศตะวันตกก็มีเทือกเขานักเรียนจะเห็นว่าเส้นสีเหลืองๆนะครับคือเทือกเขาที่ไม่สูงมากสีน้ำตาลนี่คือสูงเลยนะฮะสีน้ำตาลนี่สูงนะพอสีเทานี่ก็คือหลังคาโลกแล้วเพราะฉะนั้นเทือกเขาสีน้ำตาลเนี่ยก็มาเป็นเหลืองๆลงมาเนี่ยไล่ลงมาเนี่ยก็เป็นบริเวณทางตะวันตกซึ่งเป็นแนวเขาสลับซับซ้อนแต่ก็ลาดกว่าหมายความว่าถ้าเดินทางจากอินเดียเนี่ยจะตัดเขาสีน้ำตาลไปเลยเนี่ยยากใช่ไหมเขาก็เลยต้องไล่ลงมาหรือบางทีเดินเรือจะง่ายกว่าจะสังเกตนะครับว่าบริเวณเขียวๆของประเทศอินเดียก็คือบริเวณบ้านพระพุทธเจ้านั่นแหละนะครับพูดแบบนี้หมายความว่าไงพูดแบบนี้ก็แปลว่าเวลาเราคุยกันในเชิงภูมิศาสตร์และเอารูปจริงๆไปใส่เนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพที่เราเรียนมาแล้วนี่สมบูรณ์ขึ้นภาพเนี่ยมันต้องค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ดูอีกจากรูปนี้นะเห็นไหมว่าตรงบริเวณประเทศเวียดนามขอบเลยนะขอบของประเทศเวียดนามเห็นไหมสีน้ำตาลปะสีน้ำตาลสีเหลืองมันเป็นภูเขาครับบริเวณนั้นน่ะมันเป็นภูเขาเพราะฉะนั้นภูเขาเนี่ยมันขวางกั้นระหว่างอาณาจักรจำปากับอะไรกับเจระกับฟูนันนี่ได้ความรู้ขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมอีกว่าคนที่เขาเดินทางไปถึงอ่าวตังเกียเนี่ยจ
จากอินเดียที่ใช้เส้นทางการค้าโบราณจำได้ไหมนะครับพอเขาใช้เส้นทางการค้าโบราณเนี่ยมันคือเส้นทางการค้าที่ไปลัดเลาะภูเขาไปนะครับจึงไปทะลุตังเกียได้แต่มันไม่ลัดเลาะภูเขาสูงมันลัดเลาะภูเขาที่เล็กลงมามันก็เลยเกิดการเดินทางอย่างนั้นขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นนะครับยังไม่จบครูบอกแล้วว่าเห็นภูเขานึกถึงอะไรเห็นภูเขานึกถึงแผ่นเปลือกโลกเห็นภูเขานึกถึงรอยเลื่อนเพราะฉะนั้นตรงที่มีภูเขาเนี่ยบริเวณอินเดียใช่ไหมที่เขียวๆเห็นไหมเขียวๆปุ๊บแล้วไปต่อกับสีน้ำตาลสีเทานั่นน่ะนั่นน่ะคือรอยต่อที่แผ่นเปลือกโลกมันปะทะกันมันคือรอยต่อที่แผ่นเปลือกโลกมันปะทะกันและเจ้าบริเวณสีน้ำตาลใหญ่ๆที่เราเห็นเนี่ยเอาแค่ตรงประเทศไทยก็ได้ครับมันยังไหวอยู่ถึงทุกวันนี้ใช่ไหมประเทศไทยแผ่นดินไหวบ่อยนะทางเหนือแต่ว่ามันไหวไม่แรงมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเอาเทือกเขาด้านทิศตะวันตกลงมาประมาณจังหวัดกาญจนบุรีนี่เป็นรอยเลื่อนนะครับมีทั้งรอยเลื่อนสีสวัสดนะครับแล้วก็ตรงพม่าเองก็มีรอยเลื่อนสำคัญนะเช่นรอยเลื่อนสแกงนะรอยเลื่อนเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นรอยร้าวของแผ่นเปลือกโลกทั้งสิ้นนะครับและล่างลงมาจนถึงสุมาตราเห็นขอบไหมแผนที่เขาทำขอบไปด้วยเห็นไหมครับมันจะมีสีฟ้าอ่อนเห็นไหมลูกสีฟ้าอ่อนแล้วก็เป็นสีฟ้าเข้มไอ้เจ้าสีฟ้าอ่อนกับสีฟ้าเข้มเนี่ยมันคือขอบมันคือขอบของแผ่นเปลือกโลกสึนามิมันเกิดตรงขอบนี่แหละสึนามิมันคือการปลดปล่อยพลังงานตรงขอบที่มันมุดกันเกยกันนี่แหละครับนี่ก็คือตัวอย่างโอเคเห็นไหมเราค่อยๆดูครูเน้นนะว่าเวลาเราศึกษาพวกนี้แม้กระทั่งประวัติศาสตร์หรือว่าภูมิศาสตร์เนี่ยจะต้องศึกษาในลักษณะค่อยๆเติมความรู้ลงไปค่อยๆทำให้ความรู้มันชัดคือนักเรียนอย่าไปเรียนแบบในลักษณะว่าความรู้มันจะชัดในทีเดียวและจำได้มันเป็นไปไม่ได้ความรู้มันจะต้องค่อยๆอัปเดตขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นในขณะนี้เนี่ยคุณครูพานักเรียนระดับม.1 นะค่อยๆอัปเดตความรู้ทีละขั้นดังนั้นพอนักเรียนม.2 นักเรียนจะอัปเดตไปอีก1ขั้นม.3 อีก1ขั้นจนถึงม.6 ก็ไปถึงขั้นนั้นจนถึงมหาลัยจนถึงขั้นนั้นนะครับทีนี้ในแต่ละขั้นเนี่ยมันก็จะมีความรู้ประกอบที่ชัดมากชัดน้อยแตกต่างกันไปในระดับม.1 ความรู้ชัดแค่นี้แต่บางครั้งเนี่ยเวลานักเรียนอาจจะไปเซิร์ชชิ่งในอินเทอร์เน็ตนะครับนักเรียนอาจจะเจอข้อมูลที่ชัดกว่าก็ได้นักเรียนต้องเปิดใจกว้างไว้นะว่าข้อมูลที่ชัดกว่าเหล่านั้นก็ถูกต้องเพียงแต่ว่าการที่เราจะไปไล่ข้อมูลทั้งหมดให้ชัดสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าการที่จะไล่จนชัดสมบูรณ์เนี่ยมันต้องไปศึกษาในระดับอุดมศึกษานู่นแน่นักเรียนถึงจะชัดสมบูรณ์ว่าลักษณะภูมิศาสตร์กายภาพแท้ๆของประเทศไทยอ่ะโดยไม่ใช่ภาพรวมมันเป็นยังไงเมื่ออย่างนั้นมันจะเป็นการหยิบนั่นหยิบนี่มาละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างจุดมุ่งหมายเราต้องให้ชัดว่าเราค่อยๆศึกษาจากกว้างๆไปละเอียดนะครับตอนนี้เราศึกษากว้างๆอย่าหลงประเด็นนะเราศึกษากว้างๆเราศึกษาว่ามันอยู่ประมาณตรงนี้แหละมันอยู่ประมาณตรงนั้นแหละแล้วถ้าเราสนใจอันไหนเป็นพิเศษเราค่อยไปปรับให้มันละเอียดเหมือนกับเราไปจูนสัญญาณนะไปจูนภาพให้มันชัดณตำแหน่งนั้นแทนคุณครูเนี่ยมีหน้าที่ไกด์ให้เห็นว่าภาพกว้างเป็นอย่างนี้นะเอาไปเชื่อมกับประวัติศาสตร์สิเอาไปเชื่อมกับตรงนั้นตรงนี้สิถ้านักเรียนซูมนะนักเรียนยิ่งเห็นชัดใหญ่นักเรียนไปซูมภูเขานะช่วงตอนต้นเนี่ยหรือว่าภูเขาทางจีนตอนใต้ที่เป็นต้นน้ำแม่น้ำอิระวดีครับนักเรียนจะเห็นชัดยิ่งกว่าครูอีกว่าไอ้ข้าวเนี่ยมันลงมาจากรุ่มแม่น้ำแยงซียังไงเพราะว่าเราอยู่ในสื่อเนาะสื่อมันไม่สามารถที่จะซูมไปถึงขนาดนั้นได้ว่านี่คือลุ่มแม่น้ำแยงซีนักเรียนนะฮะมันก็จะยืดยาดไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูก็ชี้เห็นนะลักษณะที่จะพากันไปศึกษาเพราะว่าเดี๋ยวพอเราศึกษาทวีปเอเชียเนี่ยครูจะหั่นแบ่งละคือพอเริ่มหั่นแบ่งเนี่ยแน่ใจเลยว่านักเรียนอาจจะไม่ปะติดปะต่อไงเลยต้องเอากรอบมาให้ดูก่อนเพราะว่านักเรียนจะเห็นนะพอเป็นแผนที่รัฐกิจน่ะมันย่อยยิบไปหมดเลยอ่ะประเทศอ่ะนึกออกไหมดังนั้นนักเรียนจะต้องสับสนพิกัดกันบ้างแหละนะตอนนี้ก็เลยพยายามเอาจากภาพใหญ่แล้วเดี๋ยวจะต้องย่อยจะเห็นว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เราเรียนกันไปแล้วเนี่ยเป็นหย่อมเดียวเท่านั้นของทวีปเอเชียและบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เราเรียนเนี่ย
เราหนักไปทางอินโดจีนหนักไปในอินโดจีนคือหนักไปทางแผ่นดินเรายังไม่ได้เรียนภาคพื้นสมุทรถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยคุณครูยังจำได้เลยครูไม่ค่อยเน้นฟิลิปปินส์เลยใช่ไหมครูไม่ค่อยเน้นฟิลิปปินส์เลยแม้กระทั่งการอธิบายทางประวัติศาสตร์อะไรก็ตามไม่เน้นฟิลิปปินส์เลยและจริงๆฟิลิปปินส์นี่สำคัญมากนะครับและสำคัญจนถึงทุกวันนี้นะครับเป็นประเทศที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเหมือนกันนะทางอำนาจทางอะไรก็ตามแต่เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นประเทศแบบไม่ต้องพูดถึงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราจะต้องมาพูดกันให้หนักในภูมิศาสตร์เพียงแต่ว่าค่อยๆเติมความรู้ไปไงนะคือตอนที่เราเรียนแหล่งอารยธรรมมีฟิลิปปินส์ให้ดูแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากเห็นไหมนี่ค่อยๆเติมนะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเรียนจากครูปุ๊บแล้วนักเรียนเอามาสรุปยอดของตัวเองเนี่ยแล้วก็เพิ่มเติมความรู้ทั้งหมดเนี่ยรับรองบรรลุเลยนะครับอาจจะบรรลุในระดับที่ว่าชั้นเรียนม.2 ม.3 นี่สบายเลยนะครับโอเคโอเคนะทีนี้ตัดฉากมาเมื่อกี้เอเชียนะเราต้องเรียนนะต้องเรียนอีกนะหลักสูตรบอกว่าเรียนเอเชียอย่างเดียวไม่พอคุณต้องเรียนที่ใกล้กับเอเชียนะครับก็คือทวีปออสเตรเลียแล้วก็โอเชียเนียทีนี้ตัวออสเตรเลียมันก็มีแผ่นดินใหญ่ๆ2อันคือออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะครับนิวซีแลนด์ก็เล็กๆแต่เป็นประเทศที่มีความสำคัญนะแล้วก็ออสเตรเลียก็เป็นทวีปใหญ่ทีนี้มันพ่วงโอเชียเนียมาด้วยโอเชียเนียนี่โอเชียนก็แปลว่าทะเลแล้วนะครับมันจะมีบรรดาหมู่เกาะต่างๆนะที่ครอบคลุม เวลาเราเรียนทวีปออสเตรเลียเนี่ยบางครั้งภาพมันไปซูมที่ออสเตรเลียจนนักเรียนของครูเนี่ยขาดความเข้าใจว่าไอโอเชียเนียเนี่ยมันบานแบะไปหมดเลยนะนี่คือภาพเอามาให้ดูเนี่ยต้องการให้นักเรียนเห็นครับว่าโอเชียเนียเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่มีแค่เกาะ2เกาะมันไม่เหมือนว่าแบบเกาะซิมิลันอะไรเงี้ยนะที่มีแค่กลุ่มเกาะนะครับโอเชียเนียนี่กระจายตัวค่อนข้างใหญ่โตมโหฬารเหมือนกันขนาดว่าเอาแผนที่ทวีปออสเตรเลียมาเนี่ย เราจะครอบคลุมโอเชียเนียทั้งหมดนักเรียนจะเห็นอันเล็กๆอ่ะเห็นมั้ยมันจะมีตัวเล็กๆที่เป็นตัวอักษรนะครับเป็นสีต่างๆที่กระจายอยู่ในสีฟ้าๆนั่นน่ะมันเป็นชื่อเกาะทั้งนั้นเลยนี่คือโอเชียเนียทั้งหมดนะแต่เวลาเราคุยกันเนี่ยเราจะเจาะมาคุยคือทำไมต้องเจาะเพราะว่าบางอันมันสำคัญนะบางอันเนี่ยมีการปกครองที่น่าสนใจ1บางอันมีพัฒนาการที่น่าสนใจบางอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจบางอันมีประวัติศาสตร์ที่นักเรียนอาจจะเคยได้ยินที่น่าสนใจเห็นไหมมันเลยต้องเจาะมาพูดนะครับส่วนออสเตรเลียนี่ไม่ต้องพูดกันมากนะครับคือเราชัดเจนกันอยู่แล้วหรือว่านิวซีแลนด์เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้เห็นว่าเราก็จะเรียนกันแบบนี้นี่แหละนะจะเรียนกันสไตล์นี้นะครับเอาภาพรวมแล้วก็ค่อยๆ ย่อยไปในภาพเล็กๆแต่เวลาเรางงหรือเราสงสัยก็ขอให้นักเรียนย้อนมาดูภาพรวมหรือว่าเวลาเราคุยกันถึงพิกัดเนี่ยพูดไปพูดมาแล้วงงพิกัดที่คุณครูวางไว้นักเรียนก็ย้อนกลับมาดูสื่อช่วงนี้ก็คือสื่อที่เราปูพื้นฐานเรื่องพิกัดนะครับโอเคอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะเรียนนะอันนี้แสดงว่านี่ท้ายของการศึกษาคู่มือเบื้องต้นแล้วนะนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนนะครับต่อเพราะฉะนั้นจบเรื่องของคู่มือนั้นแต่ว่าเราจะต้องมาคุยกันต่ออีกว่าแล้วที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยนะที่อธิบายมาไม่ว่าจะลองจีจูดนะและจีจูดเนี่ยเข้าใจหรือเปล่า นะเข้าใจหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นต้องมาดูคำถามท้ายบทเรียนกันนะมาดูคำถามท้ายบทเรียนกันครับข้อ1การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกในข้อใดไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อไปนี้ขีดเส้นใต้คำว่าไม่ด้วยนะเนี่ยนะครับการเคลื่อนที่นะพอจำได้ไหมเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าพอมาเรียนจนถึงทวีปเอเชียมาเรียนการคำนวณเวลาแล้วลืมหมดแล้วนะว่าตอนต้นเรานี่อลัมพบทเรื่องการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนะครับอ้าวล่ะอะไรไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อไปนี้1ภูมิประเทศลักษณะต่างๆเช่นภูเขาหรือหุบเหวภูเขาก็คือขึ้นไปหุบเหวก็คือลงมาเนาะ2โอกาสในการพบหรือเกิดทรัพยากรธรรมชาติเช่นน้ำมันแร่รัตนชาติ3ภัยพิบัติทางธรณีเช่นแผ่นดินไหว4ภูมิอากาศแปรปรวนเช่นปรากฏการณ์โลกร้อนการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกในข้อใดไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อไปนี้ตอบได้เลยว่าข้อ4ครับภูมิอากาศแปรปรวนต้องกล่าวตรงๆแบบนี้ว่า
ทุกวันนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกหรือว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันสัมพันธ์กับภูมิอากาศที่แปรปรวนในเชิงวิชาการคือมีการตั้งข้อสังเกตจากนักวิชาการหรือว่านักคิดหลายคนว่ามันอาจจะสัมพันธ์กันคือในทุกๆครั้งที่แผ่นดินไหวเนี่ยมันอาจจะเกิดภูมิอากาศแปรปรวนแต่ทว่าการศึกษาในเรื่องนี้ในเชิงวิชาการที่หนักแน่นนะยังไม่มีดังนั้นก็เลยต้องตอบไปก่อนว่าภูมิอากาศแปรปรวนเนี่ยยังไม่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนะครับส่วนข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยอันนี้มันเกี่ยวอย่างชัดๆโอเคครับข้อ2ข้อใดเป็นสาเหตุหลักของสึนามิประเทศไทยในปีพ.ศ. 2547อะไรดีนะครับ 1. การทรุดตัวลงของแผ่นเปลือกโลกใต้ทะเล 2. การมุดตัวของแผ่นอินโดออสเตรเลีย 3. การเกยกันของแผ่นเปลือกโลกคือเปลือกโลกมันเกยกันนะครับ 4. คือแรงสั่นสะเทือนจากรอยเลื่อนใต้ทะเลอะไรเป็นสาเหตุหลักของสึนามิในประเทศไทยปีพ.ศ. 2547จริงๆแล้วเนี่ยมันพูดได้2ระดับนะครับแต่ว่าอะไรเป็นสาเหตุจริงๆของมันนะสาเหตุจริงๆของมันนี่คืออะไรนะคำตอบคือคำตอบคืออะไรเอ่ยคำตอบก็คือการมุดตัวนะครับของแผ่นอินโดออสเตรเลียนะครับการมุดตัวของแผ่นอินโดออสเตรเลียเนี่ยมันทำให้เกิดสึนามิขึ้นมาแล้วแต่ในความเข้าใจของเราเนี่ยมันคือการทรุดตัวพอทรุดตัวแล้วมันดูดน้ำลงไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นตอบข้อ2ข้อ3บริเวณใดต่อไปนี้เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดนะครับ1ภูเขาไฟโบราณที่ดับสนิทแล้ว2พื้นที่รอบเทือกเขาสูงชัน3เปลือกโลกบริเวณขั้วโลก4บริเวณวงแหวนแห่งไฟครูเน้นแล้วนะเพราะฉะนั้นบริเวณไหนครับเสี่ยงที่สุดข้อ4นะครับบริเวณวงแหวนแห่งไฟข้อ4ข้อใดกล่าวผิดนะ1มีการค้นพบเส้นแลติจูดก่อนลองจิจูด2เส้นแลติจูดเป็นเส้นกำกับเขตเวลาของโลก3จุดสมมุติสำคัญอยู่ที่เมืองกรีนิช4เส้นลองจิจูดเกิดจากการพัฒนาการเดินเรืออ่ะคิดดีๆใครฟังครูตลอดรอดฟังข้อนี้ตอบได้ตอบข้อ2นะครับข้อ2ผิดเพราะว่าเส้นที่กำกับเขตเวลาของโลกคือเส้นตั้งหรือเส้นลองจิจูนะครับโอเคนะข้อ5นี่ข้อ5นี่อลังการเลยนะข้อความต่อไปนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยชุดที่วางไว้เนี่ยอ่านว่าอะไรเอามาอ่านไปด้วยกันเลยนะแล้วดูซิว่ามันข้อไหนนะครับ12องศา3ลิปดา45ฟิลิปดาเหนือแล้วก็23องศา0ลิปดา34ฟิลิปดาตะวันตกเวสเนี่ยตะวันตกนอร์ทนี่เหนือนะครับโอเคนี่ก็คือพิกัดนะเพราะฉะนั้นข้อไหนเนี่ยที่เป็น12องศา3ลิปดาเราตัดฟิลิปดาออกเลยนะเพราะเราตัดข้อ3ออกได้ใช่ไหมเราตัดข้อ4ออกได้นะครับมันก็จะเหลือข้อ1กับข้อ2เพราะนั้นข้อ1กับข้อ2เนี่ยเวสต์นี่มันตะวันตกดังนั้นตอบข้อ2เห็นไหม12องศา3ลิปดา45ฟิลิปดาเหนือแล้วก็23องศา34ฟิลิปดาตะวันตกเพราะ0ไม่นับใช่ไหมไม่ต้องพูดว่า0ก็ได้นะเพราะนั้นตอบข้อ2อ่ะถามอีกนิดนึงไอ้เจ้าพิกัดที่ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะเจ้าพิกัดที่ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอันนึงมันบอกว่าอยู่เหนือนะครับเพราะนั้นอยู่ซีกโลกเหนือแปลว่าอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปนะอยู่ซีกโลกเหนือแล้วอยู่ทางไหนฮะอยู่ทางตะวันตกถ้าของเรานี่ต้องอีสต์ใช่ไหมฮะตะวันออกเพราะนั้นอยู่ทางตะวันตกเนี่ยมันก็ต้องถัดไปทางไหนฮะทางซ้ายนะทางซ้ายมือแต่ทางซ้ายมือนี่ถัดไป23องศาถัดไป23องศาก็คือไม่ไกลเท่าไหร่จากตรงนั้นใช่ไหมครับไม่ไกลเท่าไหร่จากบริเวณนั้นทีนี้ถามต่อนะเขตเวลาให้กะให้นักเรียนกะกับครูซิว่าเขตเวลาเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่เขตเวลาเราดูจากเส้นไหนนะเส้นลองจิจูดนะครับเส้นลองจิจูดนี่เป็นเส้นที่แบ่งโลกแบบแนวตั้งแบ่งโลกแบบแนวตั้งแปลว่าโลกจะแบ่งออกเป็นตะวันตกกับตะวันออกถูกไหมเพราะฉะนั้นในที่นี้เขา23ตะวันตก
นะครับ23ตะวันตกแปลว่าเวลาอยู่ในช่วงไหนลูกเวลาอยู่ในช่วงน้อยกว่าที่อังกฤษประมาณ 1-2 ชั่วโมงเพราะว่ามันลบไป1ถ้าลบไป1คือ15องศาใช่ไหมครับ30องศาคือลบไป2เพราะฉะนั้นช่วงของ23จะอยู่ระหว่างนั้นดังนั้นพิกัดนี้เนี่ยเวลาจะน้อยกับอังกฤษประมาณ 1-2 ชั่วโมงเห็นไหมตอบได้ด้วยนี่นะจากข้อมูลเหล่านี้นะตอบได้นี่ถ้าเล่นกันจริงๆจังๆเนี่ยตอบพิกัดได้เลยนะอาจจะเดาได้ว่าประเทศไหนอยู่ตรงประเทศไหนพิกัดนี้นะครับอาจจะเดาได้ด้วยซ้ำนะแต่ตอนนี้นักเรียนของครูเนี่ยยังไม่แม่นแผนที่เท่าไหร่นะพอไม่แม่นแผนที่เดี๋ยววันเล่นพิกัดมากๆเดี๋ยวจะงงนะครับเพราะฉะนั้นเอาเรื่องเวลาก่อนเวลานี้ครูคิดว่านักเรียนครูแม่นแล้วว่าเราดูเส้นลองจิจูดมันบวกลบอย่างเงี้ยนักเรียนพอได้แล้วนะครับโอเคนะต่อจากนั้นข้อ6พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้สิ41องศา17ลิปดาใต้นะครับ41องศานะ17ลิปดาใต้174องศา47ลิปดาตะวันออกโอ้โห174เลยนะประเทศไทยเราอะไรนะลืมยังประเทศไทยเราลองจิจูดที่100นะแสดงนี้ถัดไทยไปนะแต่มันลงไปทางใต้นะครับประเทศดังกล่าวควรเป็นประเทศใดต่อไปนี้1อินเดีย2อินโดนีเซีย3บราซิล4นิวซีแลนด์วิเคราะห์สิครูบอกแล้วว่าเรามีพิกัดนี่เราต้องวิเคราะห์ได้นะครับวิเคราะห์สิว่ามันควรจะยังไงดีโอเคเอาอะไรก่อนล่ะเอาใต้ก่อนมั้ยใต้นี่แปลว่าใต้เส้นศูนย์สูตรถูกไหมครับใต้นี่แปลว่าใต้เส้นศูนย์สูตรนะใต้เส้นศูนย์สูตรมีอะไรเข้าข่ายบ้างอะไรที่มีเส้นศูนย์สูตรพาดทับบ้างอ่ะมีอินโดนีเซียเส้นศูนย์สูตรพาดทับได้นะครับอยู่ใกล้ๆเส้นศูนย์สูตรบราซิลมีใช่ไหมครับบราซิลนี่ได้มีเส้นศูนย์สูตรพาดทับทีนี้อินเดียล่ะเข้าข่ายไหมอินเดียไม่น่าเข้าข่ายเพราะอินเดียเนี่ยมันอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรอย่างที่บอกเพราะว่าอินเดียนี่อยู่ใกล้เส้นอะไรนะเส้น Tropic of Cancer ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอินเดียไม่น่าใช่อินเดียน่าจะเป็นเหนือใช่ไหมใต้นี่มันต้องใต้เส้นสุดๆลงมาโอเคดังนั้นตัดอินเดียไปต่อจากนั้นมาดูอินโดสิมันใต้อินโดเข้าข่ายนะครับบราซิลก็เข้าข่ายได้นะครับแล้วก็มีนิวซีแลนด์เข้าข่ายอยู่แล้วเพราะมันใต้มากเลยนิวซีแลนด์ทีนี้174องศาเนี่ยประเทศไทยเราร้อยใช่ไหมครับประเทศไทยเราร้อยนะภาพของอินโดนีเซียเนี่ยสูตรตัดลงมาจากไทยนึกภาพนะตัดออกมาจากลองจิจูดที่100เนี่ยทิ่มลงมาก็ทิ่มไปถึงเกาะสุมาตราแล้วครับเพราะฉะนั้นใครเหยียบขึ้นไปอีกนิดเดียวอาจจะ100 120มันก็เป็นอินโดนีเซียดังนั้นไม่น่าใช่174องศาแน่นอน1ประเด็นนะ1ประเด็นแล้วนะและอีกอันหนึ่งที่ตัดได้ทันทีก็คือบราซิลนะครับบราซิลนี่ก็ไม่น่าใช่นะบราซิลนี่ก็ไม่น่าใช่เพราะฉะนั้นอันที่ถัดออกไปจากอินโดถ้ามองแบบนี้อันที่ถัดออกไปอินโดแล้วอยู่ใต้จริงก็คือนิวซีแลนด์นั่นเองนะครับนี่ก็คือภาพที่ทำให้เราพอจะหมุดประเทศได้เลยนะครับเพราะว่าตัวบราซิลเนี่ยที่ครูบอกว่ามันมีเส้นสูตรพาดทับเนี่ยมันก็คือพาดทับส่วนเดียวนะครับมันพาดทับส่วนเดียวมันไม่ได้เป็นตัวแทนของประเทศนะครับแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่เส้นสูตรพาดทับนี่จริงๆแล้วในตัวมันเองก็สามารถตอบได้อยู่แล้วนะว่ามันกึ่งๆนะมันพาดทับคือมันกึ่งๆเพราะว่ามันจะมีลักษณะที่ว่าใต้เส้นไปเลยกับเหนือเส้นใช่ไหมครับแต่บราซิลเป็นประเทศที่ใหญ่ไงครูก็เลยไม่ตัดทิ้งเพื่อมันจะมีส่วนที่ค่อนไปตอนใต้ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าส่วนที่ชัดๆก็คือนิวซีแลนด์นะครับเพราะนั้นข้อต่อไปนี้ก็ตอบนิวซีแลนด์นี่คือโดยการกะเลยนะกะจากความรู้ที่เรามีเรื่องแลติจูดกับลองจิจูดนะครับต่อนะครับพิจารณาข้อมูลอีกจะได้สนุกนะครับ0องศา17ลิปดาใต้แล้วก็60องศา47ลิปดาตะวันออกประเทศดังกล่าวควรอยู่ในเขตเวลาใดโอ้โหยังกับคำถามแฟนพันธุ์แท้เนี่ยนะคำถามข้อ5ข้อ6ข้อ7เนี่ยนักเรียนสามารถเอาไปหลอกถามเอาไปถามคนอื่นได้นะโดยใช้ความรู้ไงเพราะฉะนั้นเราก็จะสนุกมากขึ้นมันเป็นคำถามที่เหมือนกับทดลองอะว่าเรารู้ไหมนะทีนี้ถามก่อนเขตเวลานี้ใช้อะไรนะใช้ลองจิจูดนะครับพอเขตเวลาใช้ลองจิจูดปุ๊บเราจะดู
ใต้หรือดูตะวันออกดูตะวันออกพอดูตะวันออกหลักการเป็นยังไงตอนที่คิดประเทศไทยเราเอา100ตั้งใช่ไหมครับเราลบด้วย0อันนี้ก็เอา60ตั้งแล้วลบด้วย0เป็น60เอาขวาตั้งเอาล่างคูณเอาซ้ายหาร15องศาฟังอีกทีนะ15องศาเท่ากับ1ชั่วโมงใช่ป่ะแล้ว60องศาเท่ากับกี่ชั่วโมงก็เอาขวาตั้งเอา1ตั้งนะครับเอาล่างคูณ60เอาซ้ายหาร15 15 4 60บวก4ครับประเทศดังกล่าวควรอยู่ในเขตเวลาบวก4เพราะไปทางตะวันออกถ้าเปลี่ยนจากโจทย์นี้เป็น60องศา47ลิบดาตะวันตกต้องตอบลบ4เห็นป่ะแค่นี้เองเนาะถามอีกแล้วไอ้เขตเวลาบวก6ลบ6เนี่ยมันต้องเป็นอะไรมันต้องเป็นอะไรมันถึงจะออกมาหน้าตานี้คือหารลงมาแล้วได้6ก็ต้องบอกว่า15หารอะไรได้6ล่ะก็คือองศานั้นแหละนะครับพอเข้าใจขึ้นนะครับเพราะนั้นข้อนี้เราตอบบวก4นะเพราะว่า15หาร60ได้4ครั้งก็เป็นบวก4เหตุผลที่บวก4เพราะว่ามันไปทางตะวันออกเราตกลงกันไว้แล้วว่าทางขวามือของกรีนิชเนี่ยมันจะเป็นบวกก็เริ่มตั้งแต่บวก1เป็นต้นไปนะครับจริงๆถ้าถามเล่นได้อีกนะเล่นเลยว่าไอ้บวก4นี่มันอยู่ตรงไหน คือมันเล่นได้อีกว่าบวก4นี่มันอยู่ตรงไหนนะแล้ว0องศา17ลิปดาใต้เนี่ยแปลว่ามันเป็นยังไงเนี่ยมันปิ่มตรงเส้น0สูตรเลยนะใช่มั้ยมันปิ่มตรงเส้น0สูตรเพียงแต่ว่ามันถัดออกไปทางตะวันออกคือเวลาเรามองเนี่ย0สูตรนี่มันเป็นเส้นแนวนอนใช่มั้ยครับเส้นแนวนอนมันอยู่ปริ่มเส้นศูนย์สูตรเลยแต่มันถัดออกไป60องศาทางตะวันออกนะครับ60องศานี่ไกลมั้ยมันทีละ15ใช่มั้ยฮะ15องศา30องศา45องศาแล้วก็60องศาเพราะฉะนั้นมันออกมาเป็นประมาณสัก4ช่องประเทศมันก็น่าจะอยู่บริเวณนั้นแหละนะครับอันนี้หลายคนที่เริ่มเข้าใจคอนเซปต์ครูแล้วเนี่ยอาจจะเริ่มจินตนาการหรือเริ่มคาดเดาประเทศอาจจะนึกภาพออกว่ามีประเทศอะไรที่เข้าข่ายคือมันมีหลายประเทศไงเพราะเส้นมันพาดผ่านนึกออกไหมมันมีหลายประเทศที่เข้าข่ายโอเคนะครับข้อ8หากต้องการทราบว่าทากานะเมืองทากาเนี่ยเป็นเมืองอะไรเนี่ยนะครับเป็นเมืองหลวงของประเทศใดในทวีปเอเชียควรใช้แผนที่ชนิดใดทากานะ1แผนที่ภูมิประเทศ2แผนที่เฉพาะเรื่อง3แผนที่รัฐกิจ4แผนที่ทรัพยากรนี่ง่ายมากเลยต้องการรู้เมืองหลวงเอาแผนที่รัฐกิจนะครับตอบข้อ3ส่วนทากาที่เป็นเมืองหลวงอะไรนี้ไปตามหามานะนะครับไม่ยากหรอกนะครับข้อ9ประเทศ A อยู่เหนือเส้น Tropic of Cancer ประเทศ A อยู่ในเขตภูมิอากาศใดเอาถามก่อนเส้น Tropic of Cancer คือเส้นอะไรเส้น 23.5 องศาสาเหนือนะครับถ้าใต้นี่ต้อง Capital นะครับถามว่าอยู่ในเขตภูมิอากาศใดเอ่ยอยู่เหนือเส้นนะคำตอบคือเขตอบอุ่นจบเลยเห็นไหมพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราจะตอบได้เราลองจินตนาการนะตอนที่เรายังไม่รู้เขตกว้างๆเนี่ยถามอะไรก็งงไปหมดคือภูมิศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิชาที่น่าสังเกตว่านักเรียนถ้าเจอศัพท์เฉพาะทางภูมิศาสตร์เนี่ยศัพท์เหล่านั้นมันสะท้อนตัวมันเองทั้งหมดเลยพอสะท้อนตัวมันเองทั้งหมดปุ๊บเนี่ยถ้าเรารู้ชัดเนี่ยมันตอบทันทีภูมิศาสตร์นะลูกมันเป็นวิชาที่เราตอบทันทีได้เลยถ้าเรารู้ชัดถ้าเรารู้ไม่ชัดเราตอบไม่ได้มันต่างจากอย่างอื่นอย่างอื่นมันพอเดาๆกันได้แต่ภูมิศาสตร์เนี่ยอย่างถามถึงเส้น Tropic of Cancer เนี่ยถ้านักเรียนเนี่ยไม่นึกภาพออกนะนักเรียนก็ต้องเดาเอาอะเดามันก็เขตร้อนก็น่าจะใช่เขตอบอุ่นก็น่าจะใช่คือมันไม่สามารถเกิดการตัดช้อยได้เลยไงถ้าเราไม่มีพื้นฐานคอนเซปต์นะครับต่อนะข้อ10ข้อใดไม่อยู่ในโอเชียเนียเมื่อกี้โอเชียเนียนี่เอาภาพมาให้ดูก็คือเป็นทวีปออสเตรเลียแล้วก็โอเชียเนียใช่มั้ยอะไรที่ไม่น่าอยู่ในโอเชียเนียน่าจะชัดนะอันนี้มันอาศัยพื้นความรู้เราด้วยนะครับคำตอบคือข้อไหนลูกข้อ3นะครับศรีลังกาเพราะมันอยู่ในเอเชียแล้วก็เป็นภูมิภาคเอเชียใต้ด้วยนะครับก็ตอบข้อ3นะไม่ได้อยู่ในโอเชียเนีย
โอเคนะ10ข้อเอาล่ะจบนะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเดี๋ยวก่อนจะมึนงงไปมากกว่านี้ตอนนี้เราอยู่แค่แล้วได้ใช้คำว่าแค่ only นะเราอยู่แค่การศึกษาเครื่องมือเบื้องต้นทางภูมิศาสตร์นะครับคุณเน้นการเข้าใจพิกัดทางภูมิศาสตร์สังเกตนะครับคุณเน้นเรื่องการมีอยู่ของลองจิจูดที่ใช้กำกับเส้นเวลาเพื่อเป็นพื้นฐานในอนาคตให้เราแล้วครูก็เน้นการมีอยู่ของเส้นแลติจูดนะครับเส้นแลติจูดสำคัญก็เช่นเส้นศูนย์สูตรเส้น Tropy of Cancer แล้วก็เส้น Tropy of Capricorn นะครับซึ่งในการศึกษาทวีปเอเชียเราจะเน้นที่เส้น Tropy of Cancer กับเส้นศูนย์สูตรเพราะมันพาดทับกันอย่างนี้นึกภาพแผนที่ที่ครูวาดนะครับมันก็จะเป็นเส้นกำกับที่ทำให้เราเข้าใจเขตภูมิอากาศเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะทีนี้ครูก็พาไปหาตัวอย่างพาไปหาความจำเป็นสำคัญต่างๆแต่ท้ายที่สุดครูอยากจะสรุปว่าเรากำลังศึกษาศาสตร์ที่สร้างระบบขึ้นมาเพื่ออธิบายสภาพทางธรรมชาตินะครับคือระบบนี้มันเป็นระบบที่มนุษย์สร้างมันไม่ได้มีอยู่ตามธรรมชาติมันเป็นระบบที่เกิดจากข้อตกลงเป็นคราวนะครับเช่นข้อตกลงในที่ประชุม1เช่นข้อตกลงนั้นกำหนดให้กรีนิชเป็นจุดเริ่มต้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันคือระบบที่เกิดจากข้อตกลงทั้งนั้นดังนั้นเวลาเราศึกษาเนี่ยเราจะศึกษาโดยอ้างถึงสิ่งที่เขาตกลงกันนะแต่ถามว่าการตกลงดังกล่าวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ไหมอย่างที่อัปเดตไปว่าประมาณปี58เป็นต้นมาเนี่ยเขามีการกำหนดแล้วนะว่าเวลาของโลกเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะโลกเนี่ยมันช้าลงโลกนี่มันหมุนช้าลงแบบนี้เป็นต้นนะครับก็เลยเป็นตัวอย่างที่ให้นักเรียนเห็นว่ามันก็ยังไม่นิ่งเพราะว่าอะไรที่มนุษย์ตกลงเนี่ยมันมีอัปเดตกันได้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่านักเรียนจะมีความรู้พื้นฐานนะอะไรที่มันเป็นข้อปลีกย่อยเนี่ยที่ยังคลุมเครืออยู่ครูคิดว่าเดี๋ยวเราก็เรียนกันต่อไปมันจะชัดเจนขึ้นส่วนอะไรที่มันชัดเจนอยู่แล้วที่ครูเน้นเช่นการอ่านลองจิจูดและติจูดเนี่ยอันนี้สำคัญอันนี้ครูคิดว่าต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับก็ขอจบนะคู่มือศึกษาภูมิศาสตร์เบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ